بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءوهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصريAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์และพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาเนี่ยต้องเอาใจโยงกับอัลลอฮ์นะต้องเอาหัวใจเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์คนที่เอาหัวใจโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจของเขาเนี่ยเข้มแข็งถ้าเอาหัวใจไปโยงกับเงินหัวใจมันแย่ไปโยงกับวัตถุยิ่งแย่ใหญ่เลยแล้วก็ไม่สำเร็จชีวิตของเขาล้มเหลวหมดเลยเพราะนั้นหัวใจของมนุษย์เนี่ยต้องโยงกับอัลลอฮ์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีใครที่เอาหัวใจโยงกับอัลลอฮ์คนนั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าซักฟอกหัวใจของเขาให้สะอาดคนนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งหัวใจถ้าหัวใจโยงกับอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนนั้นเป็นคนที่มีอะไรมีอีมานมีตักวามียะกีนมีอิฮซานมีอิคลาสสังเกตคนที่หัวใจโยงกับอัลลอฮ์เยอะๆนี่นะเขาจะโมโหช้างั้นเปล่าโมโหช้าแล้วก็หายโกรธไวเอาละพี่น้องเริ่มเข้าใจแล้วนะคนที่มีอีมานเยอะๆคนที่หัวใจโยงกับอัลลอฮ์เขาเรียกว่าคนนั้นเป็นคนที่มีอีมานมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์เยอะสังเกตมารยาทในสังคมเนี่ยแล้วเขาเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยหนึ่งเวลาเขาโมโหใครเนี่ยเขากว่าจะโมโหเนี่ยบางที4-5ชั่วโมงยังไม่มีแสดงอาการเลยเขาด่ามาทำเฉยให้อภัยยิ้มได้อ่ะพี่น้องเขากลับไปแล้วพวกเจ้าโมโหนี่เขาเรียกคนนั้นเป็นคนที่มีอีมานสูงหัวใจเข้มแข็งแล้วก็คนที่มีอีมานนี่สังเกตง่ายๆนะให้อภัยคนก็ง่ายยิ้มก็เก่งพยาบ่นนู่นบ่นนี่บ่นอะเรื่องอะไรไม่ได้ฟังอัลลอฮฺอักบัรนั่นอีมานและบุคคลที่มีอีมานอย่างนี้นะหาได้ที่ไหนรู้เปล่าพบที่ไหนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์นบีผู้ที่เป็นสาวกนบีทุกคนมีมารยาทงามแบบนี้เลยตกลงหัวใจโยงกับใครโยงกับอัลเลาะห์นะขณะที่นั่งฟังศาสนาเนี่ยหูฟังใจพยายามใจพูดอย่างนี้อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮฺมหาบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ
เนี่ยใจต้องนึกแบบนี้ไม่มีใครใหญ่ในโลกนี้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่มานั่งนั่งที่มานั่งฟังกันวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเองนะใครส่งมาอัลลอฮ์ส่งมาครับก่อนจะออกจากบ้านว่าไงครับบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่มาเองที่อัลลอฮ์ส่งมาวันนี้อัลลอฮ์กำหนดให้มีแค่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญบนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องต้องมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ใต้การควบคุมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา under control of Allah อัลลอฮ์คอนโทรลหมดเลยพี่น้องไม่มีอะไรที่จะออกนอกความสามารถของอัลลอฮ์ไม่มีแต่มีใครบ้างที่นึกถึงอัลลอฮ์ตรงนี้บ้างคนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์นะขาดทุนฮาบิตอตอามาลูฮุมงานของเขาเสียหายหมดแต่อัลลอฮ์ไม่ทำให้เสียหายต่อหน้าต่อตาไม่ทำให้เสียหายต่อหน้าต่อตาเลยแต่อัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้เองน่ะขาดทุนแน่อยู่แล้วนะแต่ฉันยังไม่ให้คุณเห็นว่าความที่คุณไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยคุณเสียหายยังไงนะขณะนี้คุณยังมองไม่ออกหรอกยังมองไม่เห็นอัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้พอความตายมาถึงอัยยาตายจริงยาอัลลอฮ์ท่านนี่พลาดไปแล้วเอาจะรอถึงวันตายอ่ะรอได้ไม่รอฉะนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองซะฉันใครจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่โยงกับอัลลอฮ์นี่นะโอ้โหมีศัพท์อยู่หลายคำคอซิรูนแปลว่าขาดทุนฮาลากะความพินาศวัยรุ่นความวิบัติมีศัพท์อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วยังจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งยัสตาซิอูนเพราะว่าเยาะเย้ยกับคำสั่งของอัลลอฮ์เยาะเย้ยอัลลอฮ์เยาะเย้ยนบีเยาะเย้ยอัลกุรอานตามมาเต็มเลยกับคนที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์อยู่บนดุนยานี้อัลลอฮ์ให้รวยหมดนะสังเกตใครอยากรวยทำหัวใจไม่โยงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้รวยหมดนะแต่บ้านท้ายเป็นไงบ้านสุดท้ายเป็นไงน้องนกเอาเงินไหมจะเอาหรือไม่เอาถ้าเอาผมจะคุยเรื่องเงินอย่างเดียวหาเงินยังไงให้มันรวยรวยไปรวยไปมันก็แบบก่ออะไรรวยไปรวยไปแบบฟิตอะไรไปไหนนรกหมดเลยทั้งสองคนนี่แหละจะมีหามาอีกท่านหนึ่งเนี่ยตกนรกหมดเลยเอาอะอยู่บนดุนยาอัลลอฮ์ตั้งนานอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้70ปีเนี่ยอัลลอฮ์อักบัรเอาต่อมาวันนี้มาซูเราะห์นะอัลกัฟกัฟแปลว่าอะไรอาจารย์นะถ้ำนะซูเราะห์ถ้ำนะเรื่องถ้ำเนี่ยพี่น้องอยู่ในหะดีษเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอยู่ในกุรอานมีอยู่นะที่ดูอัลกุรอานวันนี้อายะห์ที่16นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมใครจะอ่านตามอ่านได้เลยนะเอาอ่านเลยครับไม่ใช่มาสอนกุรอานแทนอาจารย์ฟาวซีนะไม่ใช่นะวะอิซอะตะซัลตุมูฮุมเอาอ่านวะอิซتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم
วะยุฮัยยิละกุมมินอัมริกุมมิรฟะกอมินอัมริกุมมิรฟะกออัลฮัมดุลิลลาห์นี่อ่านกุรอานนะถามว่ากุรอานเนี่ยมาจากไหน มาจากไหนครับอเมริกาส่งมาดะมิสเตอร์ทรัมป์ส่งมาดะ มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากี่ปีแล้ว 1,400 กว่าปีแล้วและประทานให้ที่ไหนมี2แห่งไม่มักกะฮ์ก็ที่มะดีนะห์2แห่งครับเป็นที่ที่ประเสริฐที่สุดสะอาดที่สุดอ่านกุรอานนี่ประทานให้กับท่านนบีนะไม่ได้ประทานให้คนอื่นนะไม่คนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้ป่าวก่อนที่อัลลอฮ์จะประทานกุรอานลงมาให้ท่านนบีอัลลอฮ์เคลียร์ท้องฟ้าก่อนนะเคลียร์ท้องฟ้าทำยังไงเคลียร์ท้องฟ้าก่อนนะเมื่อก่อนนี่ท้องฟ้าเนี่ยชัยฏอนขึ้นข้างบนได้ชัยฏอนเนี่ยขึ้นข้างบนได้ขึ้นไปหาข่าวแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยมันอยู่กับหมอดูข้างล่างหมอที่ท้องสนามหลวงสมัยก่อนนี่นะนั่นแหละอยู่กับหมอดูหมดเลยแล้วก็หมอดูนี่นะมันอยู่กับชัยฏอนแล้วก่อนที่ชัยฏอนจะเข้ามาที่หมอดูนะลักษณะมันจะหาวนี่นบีเล่าให้ฟังเองจะอ้าปากเนี่ยเดี๋ยวหาวเดี๋ยวหาวเดี๋ยวหาวนี่ชัยฏอนจะมาแล้วอยู่สักพักนึงก็ชัยฏอนก็มากระซิบกระซาบที่หัวใจบางทีก็ยินชัยฏอนเหมือนกันมากระซิบกระซาบอะแล้วเอาข่าวเนี่ยเอาข่าวมาจากมาลาอิกะห์ชัยฏอนยินนี่นะมันขึ้นไปข้างบนเพื่อไปสืบหาข่าวจากใครรู้ไหมจากมาลาอิกะห์เวลาอัลลอฮ์สั่งมาลาอิกะห์ให้ฝนตกยกตัวอย่างให้ฝนตกที่พัทยามาลาอิกะห์ก็จะคุยกันนี่อัลลอฮ์สั่งฉันให้พาก้อนเมฆไปตกที่พัทยานะก็คุยกันอิบลิสชัยฏอนเนี่ยมันก็ไปแอบฟังดูแล้วมันก็เอามามาหาหมอดูตอนที่อัลลอฮ์จะให้คัมภีร์กุรอานถูกประทานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดนี่นะอัลลอฮ์เคลียร์ท้องฟ้าหมดเลยไม่อนุญาตให้ชัยฏอนขึ้นบนชั้นฟ้าอีกต่อไปเห็นยังครับให้เกียรติกุรอานขนาดไหนให้เกียรตินบีมุฮัมมัดขนาดไหนแบบในหลวงเราอ่ะจะออกไปเยี่ยมประชาชนแถวพระโขนงยกตัวอย่างเนี่ยถนนต้องเคลียร์ไหมจักรยานวิ่งได้ไหมมอเตอร์ไซค์ได้ไหมไม่มีรถเคลียร์หมดเลยสะอาดหมดเมืองกำลังการทราฟฟิกไม่มีฉะนั้นอัลลอฮฺอาลาจัดท้องฟ้านี่เคลียร์ท้องฟ้าให้สะอาดไม่มียินและชัยฏอนไปเพ่นพ่านอยู่ข้างบนถ้าใครมันขึ้นไปนะจะมีเนี่ยเหมือนกับผีพุ่งใต้วิ่งไล่ขนาดอัลลอฮฺห้ามนะมันยังแอบเลยนะนี่อิทธิพลของชัยฏอนชอบแอบไปฟังนั่นฟังนี่เพื่อจะมาหาก็หมอดูนี่อัลลอฮฺห้ามแล้วนะเพื่อต้องการที่จะเคลียร์ท้องฟ้าให้กุรอานได้ลงมาจากชั้นฟ้าวะฮีมาชั้นฟ้าให้ญิบรีลนำมาเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางเลยมาหาท่านนบีมุฮัมมัดจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์นี่กุรอานที่เล่มที่เราอ่านอยู่ปัจจุบันนี้นะอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติกุรอานมากแค่ไหนแล้วต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์รู้เปล่าสาวกของท่านนบีและสมัยนบีเนี่ยเขาอ่านหนังสือเล่มเดียวเขาไปสวรรค์หมดเลยคือมันหนังสืออะไรกุรอานเล่มนี้แหละเนี่ยเล่มนี้ไม่กี่อายะห์เนี่ยแต่พวกเราวันนี้ทั่วโลกเนี่ยอ่านหนังสือทุกเล่มใช่ไหมที่ฝรั่งแต่งอ่ะนะแล้วก็แปลเป็นไทยกันปัจจุบันเนี่ยนะอ่านทุกเล่มยกเว้นกุรอานไม่ค่อยได้อ่านนี่นานๆจะอ่านทีละโลใช่ไหมพี่น้องนี่ก็ความเมตตาจากอัลลอฮ์ประทานลงมานี่มลาอิกะห์ยืนเต็มหมดเลยเนี่ยเพราะที่ไหนที่มีเสียงอ่านกุรอานมลาอิกะห์จะมายืนให้เกียรติปกป้องชัยฏอนไม่กล้าเข้าอ่ะเนี่ยห้องนี้ชัยฏอนไม่มีครับนอกจากคนแอบมาเองเท่านั้นแหละนะแอบมาก็เดี๋ยวคงจะถูกกันชัยฏอนถูกกันไปแล้วนะครับเอามาดูศัพท์ก่อนนะ
อิอะตะซัลตุมูอิซาแปลว่าเมื่อนี่เอาศัพท์กุรอานไปเลยนะอิซแปลว่าเมื่อหรือว่าอิซาแปลว่าเมื่ออิอะตะซัลตุมูฮุมแปลว่าพวกท่านปลีกตัวออกห่างจากพวกเขาท่านนี่นะปลีกตัวออกห่างจากพวกนี่อัลลอฮ์เล่าในการพิจารณาเล่าถึงเด็กหนุ่มประมาณ 6-7 คนนะครับหนีจากรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนให้กราบรูปอะไรจเวตนะให้กราบจเวตแต่เด็กหนุ่มกลุ่มนี้ไม่ยอมกราบอ่ะเพราะว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีศาสนาที่มีอีหม่านไม่ยอมหรอกนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังคนดีในโลกนี้มีไหมมีที่นั่งตรงนี้ก็เป็นคนดีนี่คนเหล่านี้นะรักอัลลอฮ์จริงๆเลยนะขนาดถูกรังแกถูกซื้อตัวให้ทำนู่นทำนี้ก็ยังไม่ขายใช่ไหมล่ะก็หนีมามาแอบมาแล้วก็มานั่งอยู่ที่หน้าถ้ำหลายชั่วโมงต่างคนต่างหนีมาต่างคนต่างไม่รู้จักกันก็ระวังตัวกันหน้าดูเลยอยู่กันนานๆเขาก็คุยพอคุยแล้วก็รู้ว่าหัวอกเดียวกันถูกกดขี่มาก็เลยเข้าไปในธรรมเนี่ยเราเล่านะและเมื่อพวกเจ้าปลีกตัวออกห่างจากพวกเขาคำว่าปลีกตัวออกห่างเนี่ยในกุรอานมีอยู่ประมาณ 5-6 ครั้งปลีกตัวออกห่างปลีกตัวออกห่างสังเกตคนที่รับนับถืออัลอิสลามเนี่ยทุกคนจะรังเกียจใช่หรือไม่ใช่พ่อแม่เราที่ลูกมารับอิสลามเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยพอใจใช่มั้ยใช่หรือไม่ใช่มุอัลลับกันหรือเปล่าเราเนี่ยเรียกว่าแขกเดิมถ้ามุอัลลับไม่นะส่วนใหญ่พ่อแม่เอ็งว่าอะไรวะก็นึกพอลูกกันนะโอเคเชื่อรับแต่ว่าอย่าเห็นหน้าบ่อยนะอย่างนี้เป็นต้นผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นมุอัลลับเนี่ยไล่ผมฟังอาจารย์เอ้ยแล้วบางทีบางคนนะห้ามไม่ให้เข้าบ้านเลยตัดไปเลยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสอันนี้เล่าเรื่องคำว่าปลีกตัวออกห่างก่อนนะนบีอิบรอฮีมเนี่ยพ่อของนบีอิบรอฮีมนะอาชีพอะไรรู้ป่ะปั้นเจเวตขายพี่น้องเห็นยังครับแล้วรอเลือกให้ลูกชายมาเป็นมุสลิมรอแล้วก็อิบรอฮีมก็ชวนพ่อเอ้ยมากราบอัลลอฮ์ดีกว่าพ่อก็โตเองมาชวนพ่อเองตำหนิเจเวตพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะอะไรนะจะเอาหินขว้างในกุรอานมีนะครับกูอ่านอัลลอฮ์อธิบายอย่างนี้ก็ละอารอกิบุนอันตะอันอาลีฮะตีพ่อนบีอิบราฮีมพูดกับอิบราฮีมกับลูกชายว่าลูกเนี่ยรังเกียจเจเวตของพ่อกันนั้นหรือรังเกียจพระเจ้าของพ่อกันนั้นหรือละอัรยูมันนะกะนี่พ่อพูดเองนะฉันจะเอาหินขว้างลูกถ้าไม่แอนตี้พ่อนี่นะหรือว่าไม่ชอบที่พ่อที่กำลังกราบเจเวตอยู่นะฉันจะเอาหินนี่นะขว้างลูกแล้วก็นี่พ่อไล่นะว่ายุรนีลูกจงออกไปให้พ้นกับฉันออกไปให้พ้นสายตาพ่อคำว่าอิอะตะซัลตูมูเนี่ยครับเรียกว่าปลีกตัวออกห่างไล่ลูกไปอยู่ที่อื่นไม่เห็นหน้าลูกเพราะลูกเป็นมุสลิมพ่อยังไม่รับอิสลามก็เลยไม่ชอบลูกแล้วลูกก็มาแนะนำพ่อหลายอย่างพ่อก็เลยมีอารมณ์โกรธใช่ไหมฉันจะเอาหินขว้างลูกนะถ้าอย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยเองไปอยู่ที่อื่นนบีฮิมก็เลยแยกตัวออกมาต่างหากเนี่ยพอแยกตัวมาก็ญาติพี่น้องนบีอิบรอฮีมทั้งหมู่บ้านเลยนะแยกออกจากพ่อแล้วแยกออกจากกันนะคนในหมู่บ้านหมดเลยออกมาแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศชามหลังจากแยกตัวไปเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรอิบรอฮีมดีกว่าเก่าหลายอย่างต
่อมาได้แต่งงานนะครับเป็นภรรยาที่สวยคนหนึ่งนะครับชื่อนางซาร่าซาร่าเนี่ยซาร่าแล้วก็มีลูกชายชื่ออิสฮากก่อนหน้านี้ก็แต่งคนหนึ่งใช่ไหมล่ะหลังจากแต่งนางซาร่าแล้วไงไม่มีลูกแล้วต่อมาก็มาแต่งอีกคนหนึ่งชื่อนางฮายัดใช่ไหมนางฮายัดเสร็จแล้วก็มีลูกเอาไปไหว้ที่ไหนไหว้ที่มักกะที่กะบะปัจจุบันเนี่ยเอาไปไหว้แล้วก็พอเอาไปไว้กันนบีก็เดินกลับเอาลูกชายกับภรรยาไปไว้คนสองคนไม่มีต้นไม้ไม่มีคนอยู่แต่กะบะอยู่แต่ไม่มีใครรู้มีแต่รากฐานของกะบะวางอยู่เอาภรรยากับลูกไปทิ้งไว้แล้วก็เดินกลับภรรยาถามอย่างนี้เอาฉันมาปล่อยทำไมพูด 3-4 ครั้งสามีไม่ตอบคือตอบไม่ได้นะพูดไม่ถูกอ่ะแล้วก็เปลี่ยนภาษาใหม่นี่คนที่มีศาสนาอัลลอฮ์สั่งให้เอามาปล่อยใช่ไหมเพราะว่ายังไงเข้าทางเลยบอกใช่ครับใช่น้ำอัลลอฮ์สั่งเห็นไหมฉะนั้นที่ต้องการจะชี้นำพวกเราวันนี้ด้วยนะว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้าภรรยาจะถามอะไรสามีเนี่ยอย่าถามเพราะอารมณ์ทำได้ไหมอย่าถามเพราะอารมณ์ให้นึกถึงหลักคำสอนของอิสลามด้วยที่ให้เงินธรรมดาให้เดือนละ 30,000 นะเดือนนี้ให้ 15,000 เนี่ยเพราะริสกีอัลลอฮ์ให้น้อยใช่ไหมมันต้องถามอย่างนี้บอกใช่แล้วริสกีเดือนนี้มันน้อยอย่าไปถามว่านี่ไปมีเมียที่อื่นอีกแล้วเหรอโอ้อย่างนี้เข้าตอบไม่ได้อ่ะตอบยังไงใช่ไหมไปให้ใครถ้าใครข้างนอกอีกหรือเปล่านี่ให้ฉัน 30,000 แล้วเหลือแค่ 15,000 เนี่ยพูดอย่างอื่นเละเทะหมดเลยใช่ไหมสามีคนมีศาสนาก็นึกจะตอบยังไงเลยก็เปลี่ยนใหม่ริสกีอัลลอฮ์ให้น้อยกว่าเดือนที่แล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้พอพูดได้ใช่ไหมอัลฮัมมันมีปัญหาฉันสบัดอดทนได้อยู่ในครอบครัวแบบนี้มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเลยวิธีพูดเนี่ยต้องพูดเป็นนางก็เปลี่ยนภาษาใหม่อัลลอฮ์สั่งมาใช่ไหมบอกว่าใช่อัลลอฮ์สั่งมาบอกใช่เลยนางพูดต่อนะถ้าอัลลอฮ์สั่งให้เอาลูกและภรรยามาไว้ที่นี้นะอิรันไลยาดีอานาอัลลอฮ์จะไม่โทษทิ้งเห็นยังครับและมักกะเนี่ยปัจจุบันนี่ถามว่าผู้บุกเบิกนะใครภรรยานบีอิบรอฮีมใช่หรือไม่ใช่กับอิสมาอีลใช่ไหมใครบุกเบิกผู้หญิงแบบไหนครับผู้หญิงที่มีอีมานเห็นไหมพี่น้องครับพอมีอีมานแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยลงมาเต็มเลยค่อยๆมาทีละน้อยตัวน้อยอัลลอฮฺอักบัรมีบรากาศมีชื่อเสียงมีนูนมีนี่มีน้ำดำดำใช่ไหมแล้วมีคนไปทำฮัจญ์ปะนี่เพราะอิทธิพลของผู้หญิงที่มีศาสนามีอีมานต่ออัลลอฮฺถ้าหากภรรยาเราเนี่ยมีศาสนาแบบนางฮาญัดถามว่าที่บ้านเราจะดีไหมบรรยากาศอัลลอฮ์บ้านเล็กๆขนาดนี้เนี่ยกับมักกะแผนที่เท่าไรนะอัลลอฮ์ยังเลี้ยงได้นะใกล้บ้านเล็กๆแค่2ชั้นใช่ไหมแต่ถ้าภรรยาเราเนี่ยเป็นผู้นำทางศาสนาเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์จะไม่ประทานบรรยากาศกับครอบครัวหรือนี่พูดอาจารย์พี่น้องเข้าใจว่าอีหม่านสำคัญที่สุดอย่าไปหลงวัตถุอย่าไปหลงชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศพี่น้องทิ้งให้หมดที่เคยมีอยู่แล้วก็พยายามลดลงถอยตัวมาอยู่กับอัลลอฮ์ดีกว่านะเอาต่อมาครับต่อมาอัลลอฮ์ให้กับนบีอิบรอฮีมนะให้ลูกชื่ออิสฮากแล้วก็ให้หลานอีกคนชื่อยากูบทั้งสองคนเป็นนบีหมดเลยเห็นไหมพี่น้องเพราะอะไรว่าเพราะว่ายอมทิ้งครอบครัวคุณพ่อใช่ไหมพออยู่คุณพ่อมันสบายใช่ไหมล่ะพ่อเลี้ยงรับผิดชอบดูแลหมดใช่ไหมนี่อิบรอฮีมเนี่ยออกมาจากครอบครัวลำบากไหมกว่าจะมาตั้งตัวนี่ลำบากนะนึกภาพตรงนี้ก่อนนะแต่เขายอมทิ้งเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านคนที่ยอมเพื่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งคนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์
ให้ลำบากให้อดอยากกินมือกินมือไม่มีครับอัลลอฮ์จะให้บารอกัตกับชีวิตของเขาอย่างแน่นอนพี่น้องสบายใจนะเชื่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์พี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ไว้วางใจในอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้บารอกัตกับชีวิตของเขาอย่าง 100% ไม่มีนบีคนใดที่ถูกขนาดจับนบีถูกโยนใส่ไฟไม่ได้ไม่ไหม้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะอีมานไงนบียูนุสอยู่ในท้องปลาปลาย่อยหรือไม่ย่อยเพราะอะไรครับเพราะอีมานนบีอิสมาอีลถูกเชือดแล้วทำไมมีดไม่เข้าเพราะอะไรอีมานเห็นยังเราต้องมั่นใจตรงนี้ว่าอีมานเป็นตัวประคองตัวเราประคองภาษามีเราประคองลูกเราให้อยู่ในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเนี่ยในบ้านมีบรรยากาศมีความเจริญอันมากมายเอาต่อมาครับตกลงว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยแยกตัวออกจากครอบครัวของเขาเหมือนนบีอิบรอฮิมแยกตัวออกจากพ่อของเขาและญาติพี่น้องของเขาและอัลลอฮ์ให้อะไรให้ภรรยามาให้ลูกมาให้หลานมาทุกคนเป็นนบีหมดเลยเวลาแยกต้องนึกนะฉันแยกเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์ฉันต้องการจะแสวงหาอีมานหาความรู้ด้านอีมานอย่างเดียวนี่ที่มานั่งฟังอยู่โรงแรมเนี่ยอัลลอฮ์นี่ต้องนึกมึกใหม่นะฉันมาหาความรู้เรื่องอีมานอัลลอฮ์ละฮัมดุลิลลาห์นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆคนที่แสวงหาอีมานนะพี่น้องชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ต้องไปกลัวอะไรเยอะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะดูแลเองให้ความสุขบารอกัตกับชีวิตอุปสรรคมีไหมมีครับไม่ได้หมายความว่าถ้าอยู่กับอัลลอฮ์แล้วจะราบรื่นแบบเดินบนผ้าไหมนะไม่ใช่เตรียมตัวรับความลำบากด้วยแต่ไม่ลำบากเยอะถือเหมือนก็จะต้องโยนใส่ไฟไปอิบราฮิมนะไม่ใช่นั่นเป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับเอาต่อมาครับวะมายะบูดูนะอิลลัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์เขาแยกตัวออกมาเลยเนี่ยแยกตัวดีไหมสิ่งที่ภูเขาบูชาอื่นจากอัลลอฮ์หมายถึงบูชาอะไรบูชาจเวตคำว่าจเวตไม่ใช่ตัวจเวตอย่างเดียวนะบูชาเงินก็ใช่อ่ะบูชาตำแหน่งตัวเองก็ใช่บูชาชื่อเสียงก็ใช่นี่บางคนเป็นทนายแค่เป็นทนายเนี่ยนะด้วยเกียรติของทนายเคยได้ยินไหมพูดผิดพูดถูกนั่นน่ะผิดมุสลิมจะพูดไว้ด้วยเกียรติของท่านองค์ทนายไม่ได้ต้องพูดว่าไงนะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นถึงจะสะอาดบริสุทธิ์จะเคลียร์นบีอิบรอฮีมนะทิ้งญาติพี่น้องพ่อแม่แต่ตรงนี้ไม่ใช่นบีอิบรอฮีมใครเด็กหนุ่ม 5-6 คนยอมทิ้งครอบครัวตัวเองยอมทิ้งญาติพี่น้องตัวเองแล้วก็ยอมทิ้งพี่น้องเขาที่บูชารูปจเวตอย่างกับมุอัลลัฟที่มารับอิสลามอาจจะมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมยอมจากพ่อแม่ตัวเองที่จากมาทำงานนะผลบุญไม่มีด้วยนะแต่ที่จากมาเพราะเราต้องการจะเรียนรู้เรื่องอิสลามอันนี้ผลบุญมีแน่นอนเลยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะจากพ่อจากแม่มาแล้วก็จากญาติพี่น้องที่เขาบูชารูปจเวตมีผลบุญเรียนทำไมมาเรียนซุนนะมาเรียนอีมานมีโอกาสจะได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วก็ค่อยๆนำเอาอิสลามเป้าหมายอยู่ตรงนี้อยู่ในใจลึกๆฉันเรียนอีมานที่โรงแรมโนเรียนที่สันติชนด้วยเอาความรู้เรื่องอีมานเนี่ยไปให้ใครไปให้คุณพ่อก่อนแล้วคุณแม่ก่อนแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่รอบๆ บ้านวันนี้มากักตุนมาเรียนไว้เป้าหมายคือสอนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเข้าใจนะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเด็กหนุ่มคนนี้ออกจากบ้านตัวเองออกจากพ่อออกจากญาติพี่น้องที่บูชารูปเจเวตมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ไหนถ้ำฟาอูอิลัลกะห์ฟ
นี่อัลลอฮ์สั่งนะจงอะไรนะจงหลบเข้าไปฟาอูแปลว่าจงหลบเข้าไปนี่อัลลอฮ์สั่งนะคือวะฮีแล้ววะฮีดลใจให้เด็กหนุ่มคนเนี้ยเข้าไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ในถ้ำแบบพวกเราที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเองนะมีกำหนดเวลารู้แล้วว่าวันนี้จะมีการอบรมผู้ที่ให้ได้รับความสำเร็จคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์มาเรียนศาสนาวันนี้โอ้ได้เข้าใจคำว่าอัลกาฟีโออัลฮัมดุลิลลาห์ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์สม่ำเสมอฟาอูจงหลบอิลัลกาฟีกาฟีเนี่ยภาษาอังกฤษเอามาใช้นะเคฟเคฟกาฟุนเคฟคนที่เรียนภาษาอังกฤษมาโอ้เคฟกาฟุนแปลว่าถ้ำทีนี้เรื่องถ้ำเนี่ยอยู่ในฮะดีษมีอยากฟังไหมล่ะมีชายอยู่3คนมีผู้ชายอยู่3คนนะนี่นบีมุฮัมมัดเล่าเองนะอยู่ในฮะดีษของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเลยชาย3คนนี่ออกเดินทางกันไป3คนพอไปก็ฝนตกลมพายุมาแรงก็เข้าไปแอบอยู่ในถ้ำเล็กๆเคยเห็นถ้ำนบีเปล่านบีมุฮัมมัดที่ตอนจะหนีจากมักกะไปที่มะดีนะห์เนี่ยไปอยู่ในถ้ำใช่ไหมถ้ำอะไรถ้ำซูดนั่นน่ะนั่นถ้ำแบบนั้นน่ะสามคนนี้ก็ในสมัยก่อนนบีมุฮัมมัดจริงนะไปทำธุรกิจกันสามคนฝนตกพายุมาก็เข้าไปแอบในถ้ำพอแอบอยู่หินตกลงมาจากที่สูงมาปิดปากถ้ำดันดูโหไม่มีทางออกเลยตายงานนี่ตายอย่างเดียวแล้วก็สามคนก็นั่งปรึกษากันบอกว่ายังมีความดีอะไรบ้างช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์เป็นวาซีละเป็นสื่อที่จะให้ขอดุอาเอาความดีที่คุณทำเนี่ยเป็นสื่อขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้ขจัดเอาถ้ำมานี่ที่ปิดปากถ้ำอยู่เนี่ยออกไปเราจะได้ออกจากถ้ำได้ในสามคนก็มีด้วยกันทุกคนเลยคนแรกมีอย่างนี้ฉันไม่มีพ่อแม่นี่เขาเล่าเองนะฉันไม่มีพ่อแม่แล้วก็อาชีพของฉันเนี่ยเลี้ยงแพะเอาแพะไปเลี้ยงอยู่กลางทุ่งธรรมดาก็กลับมาก่อนมักริบก่อนตะวันตกก็รีดนมให้พ่อแม่ได้ดื่มเป็นคนแรกทุกครั้งเลยลูกเต้ากินที่หลังอย่างนี้เป็นต้นทำประมาณนี้ตลอดแต่มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเนี่ยเอาแพะไปเลี้ยงไกลพอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าพ่อแม่หลับแล้วรีดนมแพะมาแล้วจะให้พ่อแม่ได้ดื่มพ่อแม่หลับอยู่ก็ถือนมในสภาพนี้แหละจนกระทั่งเช้าลูกร้องบอกพ่อขอดื่มนมหน่อยพ่อว่าไม่ได้ต้องให้พ่อแม่กินก่อนเองกินที่หลังเองไปกินอย่างอื่นแทนก่อนไปกินนมกินน้ำอย่างอื่นไปแต่นมเนี่ยต้องให้พ่อแม่ทานก่อนโอ้อัลลอฮ์ถ้าการที่ฉันถือนมจนกระทั่งเช้ารอให้แม่พ่อตื่นก่อนถ้าเป็นความดีอัลลอฮ์จะช่วยรับดุอาของฉันด้วยแล้วก็ขจัดหินที่ติดอยู่หน้าถ้ำเนี่ยเลื่อนออกให้หน่อยอัลลอฮ์รับครับแสดงว่าการดูแลพ่อแม่ผลบุญมีไหมเห็นไหมเวลาตกทุกข์ได้ยากนึกถึงความดีที่เราทำใครมีความดีอะไรมาตอนนี้ที่ทำมาในอดีตมีไหมต้องนั่งดูจะซีมีไม่มีจะไม่มีบางคนก็มีเยอะบางคนจำไม่ได้ไม่ใช่บางคนยังไม่มีเลยมีไหมมีนะลองจำมีสักเรื่องหนึ่งมาตอนไลฟ์มาฟังก็ได้ไปนอนคิดดูอะไรว่าความดีที่ฉันทำมีอะไรบ้างนี่กรณีตัวอย่างใครที่ทำความดีกับพ่อแม่มีไหมแล้วก็สามารถที่จะเล่าได้ไหมเวลาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเอากรณีความดีที่ทำกับพ่ออย่างคนนี้น่ะถือนมไม่ให้ลูกกินไม่ให้ภรรยากินจนกระทั่งพ่อแม่ตื่นนะตอนเช้าน่ะ
อัลลอฮ์เห็นไหมถือกี่ชั่วโมงอะอย่างน้อยก็7 8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะนะโอ้อัลลอฮ์จ๋าถ้าการถือนมนี่เป็นความดีที่ฉันต่ออัดเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ยอมให้ลูกมากินก่อนเนี่ยถ้าเป็นความดีช่วยขจัดหินก้อนนี้ออกไปหน่อยอัลลอฮ์ก็ช่วยครับคนที่2คนที่2นี่อัลลอฮ์เหมือนพวกเรานี่แหละฉันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งฉันเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้มากแต่นางก็ไม่เล่นตัวเล่นตัวนะไม่ให้มาจีบไม่ได้เล่นตัวมีอยู่วันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ที่ฉันชอบเนี่ยขาดเงินแล้วก็มาหาฉันฉันก็ให้เงินไปที่นางต้องการเนาะแต่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าแต่มีข้อแม้นะให้เงินละครร่วมหลับนอนทำซินาผู้หญิงก็ยอมทุกอย่างก่อนที่จะร่วมหลับนอนเนี่ยคือพร้อมหมดแล้วนะขึ้นเตียงแล้วอะไรแล้วผู้หญิงบอกว่าทำไมไม่นิกาห์ก่อนล่ะโอ้ภาษานี่ดีมากนะก่อนจะสวมแหวนเนี่ยทำไมไม่อ่านบิสมิลลาห์ก่อนล่ะทำไมไม่นิกาห์ก่อนล่ะสาวนิกาห์มันลงทุนขนาดไหนอ่ะจะทำดีนาเหรอเพราะว่าอย่างนั้นผู้ชายเนี่ยตกใจตั้งสติอัลลอฮ์เฮ้ยผู้หญิงเตือนอ่ะก็เลยพละจากนางบอกเธอกลับไปเอาเงินไปเลยโอ้อัลลอฮ์สิ่งที่ฉันไม่ทำซินาวันนั้นเพราะคำเตือนของผู้หญิงถ้าเป็นความดีอัลลอฮ์จะช่วยฉันหน่อยช่วยเอาหินก้อนนี้ออกไปหน่อยอัลลอฮ์รับครับนี่เป็นความดีคือไม่ทำซินาเนี่ยไอ้ท่าไอ้ภาพแบบนี้นะโอ้โหสบายยามกันนะแต่ถ้าทำได้เนี่ยรางวัลดีไหมอัลลอฮ์นี่แหละเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะอย่าให้พบกับผมเป็นคนใจอ่อน อย่าพบเลยนะอย่างนี้ถ้าใจไม่ถึงอัลลอฮ์นะทุกคนสอบตกหมดตอนเจอสภาพนี้เขานะสอบตกหมดนะท่านขอทูลอ่านต่ออัลลอฮ์แต่คนนี้เป็นคนดีมากนะนะไม่ทำดีนะทั้งที่เรดดี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนี่ยนะผู้หญิงพูดว่าทำไมไม่นิกายมันถูกต้องก่อนเลิกเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปโอ้อัลลอฮ์ถ้าที่ฉันไม่ทำดีนะวันนั้นเป็นความดีเป็นความดีที่อัลลอฮ์พอใจช่วยหน่อยอัลลอฮ์ก็ช่วยเอาออกนี่เรื่องถ้ำนะเรื่องถ้ำคนที่สามเนี่ยก็ดีอีกเหมือนกันแต่ดีคนละแง่ละแง่นะคนที่สามเป็นอย่างนี้เขาทำงานเขามีอะไรมีลูกจ้างมีลูกจ้างหลายคนมาทำงานอยู่กับเขาแล้วก็ลูกจ้างคนหนึ่งเนี่ย รีบกลับไปบ้านไม่ได้เอาเงินค่าลูกจ้างเนี่ยไปแล้วก็จะของงานคนนี้นี่เนี่ยเอาเงินค่าลูกจ้างจะต้องให้เขาคนนี้เนี่ยไปซื้อแพะไว้คู่หนึ่งตัวผู้กับตัวเมียตั้งประมาณ20กว่าปีแต่มันหายไปเลย20ปีแล้วมันก็โผล่มาหลังจาก20ปีไปแล้วแต่ว่าไอ้เงินของเขาเนี่ยเขาไปซื้อแพะไว้คู่หนึ่งมันออกลูกออกหลานเป็นพันตัวเลยอยู่กลางทุ่งน่ะเงินของลูกจ้างคนนี้เขาเอาเงินลูกจ้างเนี่ยจะของมันหนีไปแล้วใช่ไหมล่ะไปซื้อแพะเอาไว้แค่คู่เดียวมันออกลูกออกหลานเต็มไปหมดเลยพอมันมาขอก็บอกนั่นน่ะแพะคุณน่ะเงินคุณฉันไล่ไปหมดเลยนะว่าเรื่องของคุณกับเงินคุณกับแพะคุณน่ะเขาก็ไล่ไปหมดเลยอ่ะโอ้อัลลอฮ์จานที่ฉันให้ลูกน้องของฉันจากไปตั้ง20กว่าปีฉันเอาเงินของเขาซื้อแพะเอาไว้ออกลูกออกหลานเป็นพันๆทั่วพันๆตัวพันๆคู่เนี่ยเขาขนไปจริงๆถ้าเป็นความดีที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์จะช่วยเอาหินที่ถ้ำเนี่ยออกให้ฉันหน่อยอัลลอฮ์ก็ว่าคุณทำดีมากแล้วมีสักกี่คนที่ทำแบบนี้มีไหมถ้ามีอัลฮัมนี่ไงนะ1ดูแลพ่อแม่เป็นความดี2 อย่าไปโกงเงินลูกจ้างเห็นไหมอ่ะข้อที่3 อย่าทำซินา3 อย่างนี้เป็นความดีไหม
เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ถ้าเราอดใจได้อะไรได้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่ไงแรงอีมานแรงศรัทธาหมดเลยเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นคนที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะทำความดีที่ไหนก็ตามอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์ตอบแทนไหมไม่ตอบแทนบนดุนยาก็แตบทอนไหนโลกอาคิเราะห์หลังตายพี่น้องเข้าใจยังนี่คืออิสลามดีหรือไม่ดีนี่นบีมุฮัมมัดเล่าเองอิหม่ามบุคอรีติสมิรีออกอธิบายชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์นี่ฟะอูอิลัลกะฮฟนะจงหลบลงไปอยู่ในถ้ำนี่พูดเรื่องถ้ำอย่างเดียวนะอธิบายเรื่องถ้ำอัลลอฮ์แล้วพูดเรื่องถ้ำอีกถามว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเดินทางอพยพจากมักกะห์ไปเนี่ยก่อนที่จะไปถึงมะดีนะห์เนี่ยไปแอบอยู่ที่ถ้ำอะไรทำสูตรเนี่ยอธิบายได้เลยอยู่กี่วันก็เป็นวันน่ะนะศัตรูมายืนอยู่หน้าถ้ำใช่ไหมจับได้ไหมใครบังตาเอาไว้อัลลอฮ์ทั้งหมดใช่ไหมอัลลอฮ์ช่วยหมดเลยนะแล้วมายืนอยู่หน้าถ้ำเนี่ยนบีท่านอบูบักว่าศัตรูอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันก้มนิดนึงนะมันเห็นแต่แมลงมุมก็ช่วยด้วยนะชักนู่นชักนี่ก็มีนกพิราบด้วยไอ้คนที่มาเดินตามหาศัตรูถ้าคนเข้าแมลงมุมมันก็ต้องขาดใช่ไหมไอ้นี่มันไม่ขาดเนี่ยสังดังไม่มีใครเข้าใครวางแผนเนี่ยอัลลอฮ์วางแผนใช่ไหมแผนซ้อนแผนว่ามากรู้ว่ามากรอลมนุษย์วางแผนทำลายมนุษย์ซึ่งเป็นนบีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็วางแผนทำลายอีกขั้นหนึ่งวันนี้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกถูกวางแผนโดยยะฮูดีนะเข้าใจนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยะฮูดีเขาแบ่งออกเป็น13กลุ่มในโลกนี้ดูแลโลกใบนี้มันว่ามันเนี่ยเป็นคนของอัลลอฮ์สิ่งที่ยะฮูดีกลัวมากที่สุดกลัวมุสลิมทั้งโลกเนี่ยรักกันเข้าใจนะที่กลัวนะกลัวอะไรกลัวพี่น้องมุสลิมในโลกนี้รักกันถ้าพี่น้องมุสลิมรักกันเมื่อไรเป็นไงกูแย่วันนี้ต้องการจะให้พี่น้องมุสลิมทั้งโลกเนี่ยประเทศนี้กับประเทศนี้ทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกันแต่อุลามะอาจารย์ผมมอลานาอับดุลฮัสซันพูดบอกว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ประเทศอิสราเอลมีประเทศแล้วตอนนี้โดยไปแย่งที่ของปาเลสไตน์ใช่ไหมการมีประเทศเนี่ยดีเยโคยาฮูดีทั่วโลกก็จะมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็วันนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของมุสลิมที่ทะเลาะกันวันนี้รักใคร่กันภายใน1เดือนเรียบร้อยเลยครับวันนี้ตุ่มสบายเลยเห็นยังถ้าหากว่าประเทศอิสราเอลไม่มีมันอยู่สเปะสปะอยู่ทั่วไปใช่ไหมมันอยู่แทรกเซนไปทั่วโลกเลยแล้วมันอยู่ที่กรุงเทพมันอยู่ที่ไหนนะใกล้ๆเนี่ยแต่นั้นแหละมันมาเอียดจีกาคนที่นั่นน่ะเห็นยังครับมันทำพวกเราเสียหายหมดเลยอ่ะใช่ไหมตอนพอมีที่อยู่แล้วก็ค่อยบินกลับไปทีละคนสองคนใช่ไหมพอรวมกันเต็มที่นะประมาณ14-15ล้านคนอัลลอฮ์ให้หัวใจของมุสลิมเป็นพี่น้องกันปั๊บจบเลยทีนี้สงครามมาเลยแล้วก็สงครามครั้งต่อไประหว่างมุสลิมกับยะฮูดีใครชนะเห็นยังอัลลอฮ์วางแผนไปแล้วตอนนี้มันก็เต็มที่ให้มุสลิมทะเลาะกันให้ได้นะครับโอเคเราไม่แตะประเทศไหนนะครับเพราะมันก็สะเทือนตัวลงว่าถ้ำดีหรือไม่ดีนี่นบีพูดอยู่นะนบีมุฮัมมัดพูดว่าใครที่อยู่เนี่ยอยู่ในตัวเมืองเนี่ยรักษาอีมานไม่ได้บางคนรักษาได้แต่บางคนรักษาไม่ได้เพราะว่าแสงสีเสียงเพลงเสียงดนตรีผู้หญิงแต่งตัวห่มน้อยๆทำให้อีมานประคองไม่ไหวมีไหมมีครับแต่พวกเราทุกที่ประคองได้นะขอทุกอาประคองให้ได้นะอินชาอัลเลาะห์นะ
แต่ที่คนที่อยู่ในมือตัวเมืองแล้วก็ประคองอีหม่านไม่ได้จริงๆนบีแนะนำนะให้ไปอยู่ที่ภูเขาไปเลี้ยงแพะนี่นบีเล่าทางออกเอาไว้ถ้าเราประคองตัวอยู่ในกทม.นี่ไม่ได้อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในตัวเมืองอยู่ไม่ได้อยู่ในอังกฤษไม่ได้อยู่ในประเทศทั่วโลกไม่ได้ประคองตัวอีหม่านไม่ได้เสียตัวทุกทีนบีแนะนำถ้าต้องการจะหาอีหม่านให้เอาแพะไปเลี้ยงที่เชิงเขาแล้วก็ไปนอนอยู่ที่ถ้ำอินชาอัลลอฮ์คุณจะประคองอีหม่านของคุณนี่นบีชี้ทางนำเอาไว้ก็ต้องพึ่งอะไรนะถึงถ้ำเหมือนกันนะซอดดามก็มันอยู่ในถ้ำอยู่ใต้ดินใช่ไหมเพื่อมันจับแขวนคอไปแล้วรู้เปล่านายกของอังกฤษชื่ออะไรเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอ่ะมาร์เก็ตมาร์เก็ตเทเชอร์เพิ่งเล่าให้ฟังตอนที่เป็นรัฐมนตรีอังกฤษอยู่เนี่ยมาเที่ยวมาเยี่ยมประเทศอเมริกาเขาก็เดินต้อนรับต้อนหน้าต้อนหลังกันเดินกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยขนาดนั้นก็มีข่าวออกมาอิรักยึดกูเวตเรียบร้อยแล้วข่าวจากวิทยุอิรักยึดกูเวตเรียบร้อยแล้วจำได้ป่ะซัดดามฮุเซนเนี่ยยึดกูเวตนั้นยึดแค่อาทิตย์เดียวนะแล้วก็ปล่อยเลยนะมาร์เก็ตทิชเชอร์เนี่ยขอเข้าโบสถ์เขาก็พาไปที่โบสถ์ไปสุญูดต่อพระเจ้าถามท่านพี่น้องเขาดีใจหรือเขาเสียใจมาร์เก็ตที่เชิญน่ะดีใจหรือเสียใจดีใจที่กูเวตถูกยึดโดยอะไรโดยอิรักซัดดามฮุเซนเห็นยังตุลงว่าคนยุโรปเนี่ยในคู่การเมืองบ้างเล็กน้อยนะแต่บ้างนะเขาไม่ได้หวังดีกับมุสลิมหรอกแต่อิสลามนี่มันแปลกใครยิ่งด่าใครยิ่งโกรธขี่ยิ่งอะไรยิ่งขึ้นยิ่งถูกด่าถูกโจมตีเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นอิสลามยิ่งเจริญตั้งแต่สมัยนบีมาแล้วอ่ะเข้าใจนะฉะนั้นเวลาเขาด่ามุสลิมอย่าไปเสียใจเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งศัตรูมาเล่นงานมุสลิมพี่น้องแล้วถ้าก็อยากจะเรียกอิสลามเพิ่มขึ้นอ่ะเขาด่าเพราะอะไรเขาด่าเพราะอะไรเขาด่าเพราะอะไรนี่เล่าให้ฟังนะนี่แต่การเมืองบ้างเล็กน้อยนะเพื่อจะอธิบายกุรอานให้ฟังเอาต่อมาอัลลอฮ์สั่งให้เด็กหนุ่ม 6-7 คนนี่ไปอยู่ในถ้ำรู้เปล่านอนในถ้ำนะนอนกี่วัน300กับ9ปีทำไมต้อง9 300ทวนๆไม่ได้เลย300ทวนเนี่ยนับทางสุริยคติถ้านับทางจันทรคติเพิ่มมาอีกร้อยละ3ปี100ปีเพิ่มมา3ปี3ปี3ปี300เพิ่มมาอ่ะก็เพิ่มมาอีก9ปีก็ถูกไปเลยนี่นับทางจันทรคติเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยนบีสอนเรานะอุมมะของนบีทุกคนจะทำอิบาดะห์ต้องใช้อะไรไม่ใช่ใช้ดวงตะวันนะใช้จันทร์ใช้มองดวงจันทร์จะเข้าบวชดูดวงจันทร์จะออกบวชดูดวงจันทร์ผู้หญิงจะมีอะไรนะมีก็เรียกว่ามีอิดะห์ต้องดูดวงจันทร์เลิกการกับสามีต้องดูดวงจันทร์เอาดวงจันทร์เป็นเกณฑ์หมดเลยเราไม่เราเป็นคนของท่านนบีเราเอาดวงจันทร์เป็นเกณฑ์มากกว่าดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์เข้าใจนะแล้วก็มุสลิมเนี่ยเขาสอนนบีสอนกลางวันกับกลางคืนใครมาก่อนกลางคืนมาก่อนมาตอนไหนตอนมักริบพอตะวันตกพับเริ่มแก้บวชนั่นแหละวันใหม่ของอิสลามแต่สากลต้องเที่ยงอะไรเที่ยงคืนเขามีข้าวดาวกันของเรามีข้าวดาวเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีเข้าใจนะฟาอูอิลัลกาฟี
ไปอยู่ในถ้ำปลอดภัยครับนานเท่าไร399ปีรู้ไหมพลิกตัว2ครั้งพลิกซ้ายกับพลิกขวาดูต่อไปยันชูรุละกุมนาซารอยันชูรุแปลว่าแผ่ให้นาซารอยันชูรุละกุมรับบุกุมพระผู้อภิบาลของสูเจ้าแผ่ความอะไรยันชุดแปลว่าแผ่รับบุกุมพระผู้อภิบาลแต่กุรอานตัวนี้แปลว่าพระเจ้าน่ะยังไม่ถูกมันต้องแปลอะไรนะพระผู้อภิบาลรับบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลถ้าอีลาฮุนแปลว่าพระเจ้าเราไม่ตำหนิกันแก้ให้มันถูกซะก็คือพระผู้อภิบาลของสูเจ้าทรงแผ่ให้กับสูเจ้าแผ่อะไรครับมินบางส่วนรอฮมะติฮิความอะไรความเมตตาเด็กหนุ่มๆ6-7คนที่นอนอยู่ในถ้ำอัลลอฮ์แผ่ความเมตตาบางส่วนของอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่ให้ทั้งหมดพวกเราที่นั่ง ที่มันจะอยู่ในถ้ำอยู่โรงแรมโนเวิร์ลลอร์ดเนี่ยโนเวิร์ลเนี่ยนะเหมือนนั่งอยู่ในถ้ำมาตอนนี้อัลลอฮ์ให้ร้องมาเล็กๆน้อยๆถ้าให้เยอะรับไม่ไหวร้องให้อีกอัลลอฮ์เจ้าผมเยอะแล้วเกินแล้วเข้าใจมั้ยนี่อัลลอฮ์เลือกให้บางสิ่งบางอย่างนะฉะนั้นรอฮ์มาของอัลลอฮ์พี่น้องต้องภูมิใจเนี่ยที่หายใจเข้าออกได้เนี่ยรอมาหรือเปล่ารอมาไหมรอมาเมตตาที่เดินมาจากบ้านมาถึงนี่พอ10 โมงเป้เริ่มสอนนี่รอมาไหมรอมาเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายใครลุกขึ้นมาตะฮัจญุดบ้างมาต้องยกมือนะเป็นรอมากินอาหารอัลลอฮฺอักบัร3มื้อเป็นรอมาคนที่บวชอัลลอฮฺวะกบายกินอาหารไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะครับพี่น้องนั่นเป็นรอฮ์มาถ้าร่างกายแข็งแรงนี่เป็นรอฮ์มาหมดเลยเรามีบ้านอยู่เป็นรอฮ์มามีรถขับมารอฮ์มาอัลลอฮฺวะกบายได้นอนหลับไปเมื่อคืนเนี่ยเป็นรอฮ์มามีคุณพ่อมีคุณแม่เป็นรอฮ์มามีสามีเป็นภรรยานี่รอฮ์มาทั้งหมดเลยมีรถขับด้วยเป็นรอฮ์มาเห็นยังครับฉะนั้นอะไรที่เราได้รับเป็นรอฮ์มาหมดเลยจะเรียกรอฮ์มาก็ได้เรียกว่าฟัดลุนก็ได้เรียกว่าเนียมัดก็ได้แล้วก็รอฮ์มาที่ยิ่งใหญ่คือได้รู้จักอะไรรู้จักอิสลามอันนี้ราคาแพงมากเลยแล้วรู้จักนรกรู้จักสวรรค์อัลลอฮ์มีแต่มองไม่เห็นมีนบีมุฮัมมัดมีอัลกุรอานเป็นนางธรรมสำหรับชีวิตนี่เป็นรอมาอันยิ่งใหญ่ต้องนึกตรงนี้ฟาโรห์เนี่ยมีปราสาทใหญ่รอดหรือไม่รอดไม่รอดกอรูนมีกุญแจไขคลังอย่างเดียวคนแบก7-8คนรอดหรือไม่รอดไม่รอดใช่ไหมแล้วไปมีทำไมตำแหน่งใหญ่ๆปราสาทใหญ่อยู่ริมมีคารหาดอยู่ริมแม่น้ำใหญ่ช่วยอะไรได้เลยพี่น้องเห็นไหมฉะนั้นมีรอฮ์มะทำให้เราปลอดภัยจากการลงโทษที่กูโบไม่เอาเลยพี่น้องอาดากูโบมีเปล่าการทรมานในกูโบมีไหมมีครับเรื่องจริงเรื่องโกหกจริงครับเห็นไหมผมไม่กลัวนะทั้งนมาศ5เวลาไม่เคยขาดนะสุนันท์เก็บหมดเนี่ยแต่ก็กลัวนะอย่าล้อให้ฉันรอดจากการลงโทษที่กูโบด้วยนะผมขอทุกวันพี่ต้องขอว่าขอนะอัลลอฮ์จะให้ฉันรอดจากการลงโทษที่กูโบนึกภาพกูโบอยู่กี่คนไอ ตอนวันตายเนี่ยพาเขาไปเต็มเลยใช่ไหมล่ะนึกถึงอาลีอาลีอาลีสามีภรรยาอาลีอยู่ไหนฮูดาฮูดาใช่ไหมเห็นภาพยัง
วันที่อาลีตายนะคนเต็มเลยนะมันมากับผมมองผมถามผมไม่อยู่วันนั้นนะอยู่ที่ไหนไม่ทราบอยู่ต่างจังหวัดผมทราบว่าคนนมาดเยอะมากเลยอ้าวคนมานมาดกันเยอะนี่เป็นรอฮ์มะห์แล้วพาไปฝังที่กูโบเป็นรอฮ์มะห์นะพอฝังเสร็จมีใครอยู่บ้างภรรยากับลูกกับหรืออะไรครับเห็นไหมแล้วก็หมอนที่ใส่บรรยายโลงเพื่อมันดึงออกมาอะไรมาแทนดินเห็นยังอาลีพาอะไรไปเห็นยังครับมันอามันที่สอนแล้วอย่างเดียวที่สอนกุรอานเอาไว้ก่อนตายนั่นเป็นอามันที่สอนแล้วผมอยากตายแบบอาลีนี่แหละคนมานมาดเยอะๆเห็นไหมขอจงอัลลอฮ์จะให้ฉันตายให้ฉันตายในสภาพผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์รู้ป่าคนที่ตายลุงนบีมีอยู่คนหนึ่งเนื่องจากตำหนินบีว่านบีใส่ร้ายนบีเวลานบีได้รับความสุขเนี่ยเขาเสียใจกันนะเห็นยังคนกาเฟตเนี่ยเวลามุสลิมได้รับอะไรดีๆมีข่าวดีๆมาว่ามุสลิมได้นั่นมุสลิมได้นี่คนกาเฟ่เขาเสียใจเขาร้องไห้กันกติโพธิพากันใหญ่เวลามุสลิมได้รับเรื่องไม่ดีหัวเราะเยาะฮัมดุลิลลาห์ดีใจจริงๆเลยมุสลิมถูกรังแกแล้วตอนนี้ไอ้เนี่ยนี่อบูละฮับเหมือนกันลุงนบีนะตายดีเปล่ารู้ไหมตายไม่ดีเป็นโรคตายโรคฟีดาขึ้นแล้วก็เป็นโรคระบาดซึ่งครอบครัวเนี่ยกลัวโรคฟีดาจะติดต่อคนอื่นเลยเอาพ่อเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าพ่อเหมือนมักกะฮ์ใหญ่เลยนะเอามาอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ส่งอาหารให้ตอนตายไม่มีใครรู้ตายคนเดียวเห็นยังครับกินเหม็นแล้วเพิ่งรู้ครอบครัวก็เอาคนดำๆซึ่งเป็นทาสสมัยนั้นน่ะวันนี้ทาสหมดแล้วนะไปยกศพเนี่ยเอามาวางไว้บนดินเห็นยังครับสมกันไหมกับเป็นผู้ว่านครมักกะฮ์ยกตัวอย่างนี้แล้วก็จ้างคนมาขุดหลุมพอขุดหลุมดีเอาไม้เนี่ยกระดานเนี่ยแงะความทุกข์ตกไปในหลุมพี่น้องเอาภาพนี้ไหมอยากได้ไหมของที่อัลลอฮ์สั่งนบีมาเวลาคนตายให้ทำสี่เรื่องอ่ะมันจะทำเลย1อาบไรอาบน้ำไม่ได้ทำห่อศพไม่ได้ทำขอดุอาให้ไม่ได้ทำเห็นไหมทำอยู่เรื่องเดียวขุดหลุมละมุมินตอนตายอย่างน้อยมีคนประคองเท่าไรจะลงหลุมน่ะแล้วก็อ่านบิสมิลลาฮิวะลามิลลาติรอซูลิลลอตอนจะตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ลาอิลาก็ไม่มีเด่นตรงไหนบรรยากาศตรงไหนเห็นยังครับนั่นน่ะตายสภาพของคนที่เป็นมุชริกผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ห่างไกลในเรื่องเหล่านี้นะเรากลัวมากครับพี่น้องครับอยู่ด้วยความกลัวกับอยู่ด้วยความขนองอันไหนดีกว่ากันกลัวดีกว่าเยอะยิงจองของกลางแบบสอสอบางคนนะโอ้โหกลางหน้าดูเลยอยู่กลางดีได้ไม่ดีไม่ดีครับอยู่แบบไรนะนอบน้อมถ่อมตนคำว่ามุสลิมแปลว่ายอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงคอชัยน์แปลว่านอบน้อมตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงพี่น้องยังไม่หมดอายะห์เลยยันชุรละกุมร็อบบุกุมมิรเราะห์มะตีอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของสูเจ้าทรงแผ่เมตตาให้แก่ท่านทั้งหลายมิรรอฮ์มะติฮิจากความเมตตาของอัลลอฮ์ต่อมาครับวะยุฮัยยิลากุมฮัยยะยุฮัยยิอูแปลว่าทรง
ทรงเตรียมทรงตะเตรียมจัดการฮายิแปลว่าเตรียมหรือจัดการศัพท์เดิมนะให้กับท่านทั้งหลายที่อยู่ในถ้ำอัมริกุมอัมรุนแปลว่ากิจการของพวกสูเจ้ามิรฟากอแปลว่าสะดวกสบายนอนอยู่ในถ้ำ309ปีมีแต่เรื่องสบายหมดเลยอะไรบ้างครับพลิกซ้ายกับพลิกขวาปีละ2ครั้งทำไมเล็บไม่ยาวทำไมเสื้อไม่เก่าเป็นข้อคิดหมดเลยนะแล้วก็ทำไมซี่โครงไม่เจ็บ6เดือนพลิกทิ้ง6เดือนพลิกทิ้งซี่โครงทำไมไม่เจ็บเสื้อผ้าทำไมไม่เก่าไม่ได้ตายนะนอนนะนอนหลับนะคนนอนหลับเนี่ยธรรมดาผมก็ต้องยาวใช่ไหมล่ะนี่ผมก็ไม่ได้ยาวใครดูแลพี่น้องบังเอิญเหรอบังเอิญไหมไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดุนยาใบนี้เหตุการณ์อย่างนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์สอนในคัมภีร์กุรอานเพื่อให้พี่น้องที่อ่านกุรอานได้นึกเราเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลดูนะแต่ละคนอัลลอฮ์ดูแลไม่เหมือนกันอัลลอฮ์อักบัรนี่เมตานะดูแลแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วอัลลอฮ์นี่ไม่ให้คนนี่เท่ากันเพียงสังเกตนะนี่คนที่นั่งอยู่นี่บางคนมีเงินเป็นล้านมีแต่บางคนมีเงินแค่พันนึงก็มีแต่บางคนมีอยู่ร้อยเดียวก็มีเห็นไหมทำไมไม่เท่ากันล่ะอัลลอฮ์ทดสอบหมดเลยพี่น้องแล้วก็ให้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ทดสอบแล้วเรื่องไม่มีรางวัลไม่มีครับมีรางวัลหมดทุกอย่างมีรางวัลหมดเลยนะครับพี่น้องนี่ตอนตื่นนอนตอนเช้าๆนะทำไงรู้เปล่าทำตัวให้เหมือนนบีเนี่ยเอามือลูบหน้าอย่างนี้อืมอย่างนี้ต้องลูบไม่ใช่ไม่ลูบเหมือนใครเหมือนท่านนบีอ่านดุอาบทไหนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเหมือนนบีเลยอัลฮัมดุลิลลาห์รางวัลมีมั้ยมีครับเห็นยังยังไม่เห็นพี่น้องท่านอนท่าไหนดีที่สุดเหมือนนบีท่าไหนนอนตะแคงอะไรเห็นไหมขอถามเมื่อคืนวานผมอยู่ที่จังหวัดสตูลคนฟังที่มัสยิดเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งตอบได้ยังกี่ครั้งนะเกิดกี่ครั้งมนุษย์นี่นะเกิดกี่ครั้งตายไม่ใช่แพะมนุษย์เนี่ยเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งฮะกี่ครั้งนะผิดก็ได้จะตอบให้ไม่ใช่สอบเพื่อเอาคะแนนสอบเพื่อจะให้อีหม่านมันเพิ่มอ่ะมนุษย์นี่ตายกี่ครั้งนะตาย2ครั้งเกิด2ครั้งจำเลยเกิด2ครั้งตาย2ครั้งนักเรียนอีกรอบน่าจะรู้ปัญหานี้พระอีกรอดลูกศิษย์บนทั้งหมดเรียนสอนเสือสอนสือที่นั่นเกิดสองครั้งตายสองครั้งกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์กับไกฟะตักฟูรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันซุมมาอะห์ยากุมซุมมายูมีตุกุมซุมมายุฮยีกุมซุมมาอิลัยฮิตุรจาอูน5ขั้นตอนพวกท่านจะปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีได้ยังไงทั้งๆที่คุณเนี่ยนะสภาพแรกสภาพตายอธิบายยังไงตายนบีอาดัมอัลลอฮ์สร้างอาดัมมาอัลลอฮ์เอาพระหัตถ์รูปวิญญาณออกมาหมดเลยแล้วอัลลอฮ์ถามวิญญาณอัลลัสตูบิร็อบบิกุมฉันนี่ไม่ใช่เป็น
ผู้อภิบาลของพวกท่านหรือถามวิญญาณอัลลอฮ์ถามวิญญาณบาดาวิญญาณทุกดวงตอบว่าอัลลอฮ์เป็นรอบของเราจริงๆเพราะอัลลอฮ์ให้เห็นเราจะรู้ไม่รู้เรื่องของเราเพราะอ่านกุรอานจะเจอซูเราะห์บะเกาะเราะห์น่ะอายะห์เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วตัวของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยตายแล้วครั้งแรกนะตอนนี้วิญญาณมาอยู่ในร่างครั้งที่สองนั้นเนี่ยเข้าเหมือนเดิมเองอ่ะพอเข้ามาอยู่ในร่างปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นอัลลอฮ์ให้เห็นแก้วให้เห็นภรรยาให้เห็นโรงแรมโนเวิร์ลอร์ดให้เห็นโรงรถให้เห็นโฉนดที่ดินให้เห็นโรงเรียนให้เห็นมัสยิดเอามาแทนอัลลอฮ์ฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามแต่นึกถึงอัลลอฮ์ทุกขั้นตอนจะเข้ามัสยิดอ่านดุอาว่าไงบิสมิลลาห์อัลลอฮุมัฟตะฮ์ลีอับวาบะรอห์มะติกะจะขึ้นรถอันว่าไงซุบฮานัลลซีซักเราะละนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนจะกินน้ำบิสมิลลาห์อิ่มแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์อยู่ข้างหน้าเราแต่เรามองไม่เห็นใครสอนนะครับนบีมุฮัมมัดมาสอนใช่มั้ยพี่น้องครั้งนี่เราเกิดนานี่นะครั้งแรกใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต่อไปอะไรตายครั้งเท่าไรครั้งที่สองแล้วก็ฟื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในโลกอะไรคือนั่นแหละฟื้นมาเพื่อมารับรางวัลซุ่มมาอีไลฮีทุกคนก็ต้องไปรวมที่อัลลอฮ์หมดเลยในวันทุกมาชัดวันนั้นแหละอัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลให้ที่เองนมาดวันนี้ผลบุญอยู่ตรงนั้นจ่ายซะกาตผลบุญอยู่ที่มันฟังศาสนาเข้าใจอีมานเพิ่มเติมผลบุญอยู่ตรงนั้นดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลสามีดูแลต่างคนต่างทำหน้าที่ให้มันถูกต้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในวันนั้นพี่น้องครับตกลงว่าเกิดกี่ครั้งเกิด2ตาย2อัลฮัมดุลิลลาห์ตกลงว่านอนตะแคงขวานะไม่ใช่ทั้งคืนนะเดี๋ยวสามีว่าอัลลอฮ์มันตะแคงขวางั้นฉันจะทำอะไรหน่อยก็ไม่ได้ตะแคงขวาอยู่นั่นแหละตะแคงซะ5นาที10นาทีเพราะอันตัวองค์ทัวอาเจก็ตะแคงซ้ายบ้างก็ได้ทำเดี๋ยวๆตกลงว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ให้ยิละกุมจัดเตรียมให้หนุ่มๆที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยนะกิจการของเขาเป็นที่สะดวกง่ายดายอัลลอฮ์อักบัรพอตื่นมาก็อัลลอฮ์อักบัรพอตื่นมาชาวบ้านเพิ่งรู้ตัวเองก็รู้ว่านอนเท่าไหร่ถามว่าเองนอนในถ้ำเนี่ยนานเท่าไหร่คำตอบรู้ไหมซาอาตันเอาซาอาตัยแค่สองสามชั่วโมงเท่านั้นเองอัลลอฮ์ก็ถามเราเหมือนกันในวันกิยามะห์ผ่านโลกดุนยามาทั้งโลกนอนอยู่ในกูโบไม่รู้อีกกี่พันปีไม่รู้นะพอฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์ถามว่ากัมละบิสตุมอยู่มาสองโลกนี่นะโลกดุนยากับอัลลัมบารักเนี่ยนานเท่าไหร่ละบิสนายาวมันเอาบาดอยาวเมนเราอยู่บนโลกดุนยากับโลกอัลลัมบารักอยู่ในกูโบเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงกว่ากับนี่ความรู้สึกของมนุษย์นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของเองแต่พวกเราเชื่อยังเราเนี่ยเชื่อเลยฉะนั้นอย่าให้เงินมาหลอกเราอย่าให้เอาชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศมาหลอกเราจนกระทั่งลืมที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมคุยเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวนะอย่างอื่นผมไม่คุยนะแล้วก็วิธีรำลึกถึงอัลลอฮ์เรียนแบบใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนี่ให้ผมพูดถึงกี่โมงเนี่ยเที่ยงเลยได้เอาได้อินชาอัลลอฮ์อีกอายะห์นึงก็ได้มึงเนี่ยวะตารอชชัมสะอ่านนะวะตารอชชัมสะวะตารอชชัมสะอิซาตอลาอัตตะซาวะรุอันกะฟิฮิมذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال
วะฮุมฟีฟัจวะติมมินซาลิกะมินอายาติลลาห์มัยยะฮ์ดิลลาฮูฟะฮุวัลมุฮตัดวะมัยยุดลิลฟะลันตะจิดะลาฮูวะลียัมมุรชิดาอัลลอฮุอักบัรวะตะรัชชัมซะอิซาตะละอัตตะซาวะรุอันกะห์ฟิฮิมذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا الله أكبر الحمد لله นี่เล่าเรื่องคนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองนะผ่านนบีมุฮัมมัดให้ยิบรีนมาต้องนึกนะก่อนกุรอานจะมาเนี่ยอัลลอฮ์เคลียร์บนท้องฟ้ายังเคลียร์แล้วนะมาให้ยีนกับชัยฏอนขึ้นไปเพ่นพ่านอยู่ข้างบนเคลียร์หมดเลยแบบทราฟิกต้องเคลียร์หมดเลยเพราะให้เกียรติกุรอานลงมาตะรอชัมซะนี่บอกกับนบีนะเพราะกุรอานประทานให้กับนบีมุฮัมมัดจะเห็นดวงอาทิตย์แต่ความจริงเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนบีจะมานี่นะถึงนบีมีความรู้เรื่องอะไรเรื่องอดีตประวัติในอดีตเพราะอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังเองนบีอ่านหนังสือออกไหมไม่ออกเขียนเป็นไหมจบรามคำแหงเปล่า ไม่ได้จบอะไรเลยแต่ความรู้ที่อัลลอฮ์ให้กับนบีเรื่องอย่างนี้แหละเล่าให้นบีฟังหมดเลยแล้วนบีจำหมดเลยพี่น้องพี่น้องอยากเป็นคนฉลาดเปล่าอยากไหมอยากทำอย่างนี้คนฉลาดเรียกในภาษากุรอานว่าอูลุลอัลบาบลองว่าสิอูลุลอัลบาบลุบบุนลุบบาเนี่ยอัลบาบแปลว่าฉลาดอัลลอฮ์ชมในการพิจารณากุรอานมีอยู่4ครั้งด้วยกันคนที่ทำเรื่องดังต่อไปนี้พวกเขาเป็นคนที่ฉลาดอ้าวอย่าเป็นคนฉลาดฟังกุรอานพระคำอธิบายก็แล้วกันหนึ่งวัตตะกูลจงอะไรจงมีจงแสวงหาตักวาเข้าตัวให้เยอะคุณคนฉลาดไม่ได้พูดหาเงินนะหาอะไรนะหาตักวาตักวาไม่ได้หาชื่อเสียงไม่ได้หาตำแหน่งไม่ได้หาเกียรติยศไม่ได้หาสร้างบ้านเยอะๆไม่ได้จะพูดเลยพูดว่าไงนะฟัตตะกูนี่จงกลัวฉันจงแสวงหาตักวากลัวอัลลอฮ์เยอะๆคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คนที่ฉลาดเขาเรียกว่าคนแสวงอะไรแสวงหาเสบียงเสบียงตักวาเนี่ยพาไปกุโบไม่เหนื่อยถ้าเองพาเงินไปเหนื่อยเนาะพาบ้านเหนื่อยไหมพารถเหนื่อยแต่พาอามันที่ซ้อนแล้วเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเลยส่งล่วงหน้าไปก่อนนี่อัลลอฮ์สอนเองนี่ความดีที่ทำวันนี้ที่ตักวาที่ได้จากวันนี้นะอัลลอฮ์ส่งล่วงหน้าอยู่ในบัญชีหมดแล้วอยู่ในกูโบรอแล้วอัลลอฮ์รู้ว่าจะไปฝังที่ไหนอัลลอฮ์จัดแล้วรู้แล้วเราไม่รู้ถ้ารู้เราก็เครียดตาย จะตายที่ไหนเราไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้แล้วอัลลอฮ์เอาเสบียงเราที่หาความรู้ได้วันนี้ตักวานะเอาไปริดเตรียมรอไว้แล้วที่กูโบที่เราจะไปฝังข้อที่สองนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอุสกุรุลลอฮะกิยามะวะกูอดะวะอะลายูนูบิฮิมวะยะตะฟักกะรูนฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะนามาคอลักตะฮาซาบาติละคนเหล่านี้แหละ
อินนฟิคุลกิสมาวาติวัลอัรฎ์วักติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์ลาอายาติลลิอูลิลอัลบาบเห็นไหมคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์แล้วก็สรรพสิ่งทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นอัลลอฮ์บริหารแจกเพียงผู้เดียวคนนี้เป็นคนที่อูลุลอัลบาบอัลลอฮ์เป็นต้องครับตกลงอยากเป็นคนฉลาดทำตัวยากไหมไม่ยากทำตามที่อัลกุรอานแนะนำสบายไหมนี่นึกถึงอัลลอฮ์นี่ท่านนึกถึงเรื่องการเมืองใช่ไหมชูสามนิ้วแพ้ขาวมีปัญหาแล้วอ่ะไม่เห็นเนี่ยท่านนึกถึงอัลลอฮ์มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเลยอัลลอฮ์ว่าไปมาต้องมาตามยืนหน้าบ้านตำรวจไม่มีครับไม่มีไม่มีเราไม่แตะการเมืองนะครับ ความจริงผมเนี่ยชอบการเมืองแต่ผมไม่พูดเลยทำเลยทำเลยอัลลอฮ์ว่าเอาอัลกุรอานนำหน้าดีกว่าสบายใจไหมอัลกุรอานนำหน้าสบายใจวัตรชัมซะท่านนบีเห็นดวงอาทิตย์คนกราบดวงอาทิตย์มีเปล่าอัลลอฮ์พอใจไหมเห็นไหมมีนกอยู่ตัวหนึ่งจำได้ไหมที่มหานบีสุไลมานว่าที่มาชาติคือผู้นำมันจะต้องเช็คลูกน้องอยู่ครบเปล่าคนที่เป็นเจ้าของโรงเรียนต้องเหนื่อยนะนักเรียนมาครบหรือไม่ครบวะเนี่ยเหมือนกันนบีนมาก็เหมือนกันที่มัสยิดนบีหันหน้าพอให้สลามจบนบีหันหน้ามาทางข้างหลังนะมองอะไรมองคนที่มานมาดมาครบหรือไม่ครบก็ซอฮาบะห์นบีรู้เนี่ยคนรับอิสลามกี่คนเนี่ยวันนี้นบีรู้หมดเลยอ่ะแล้วก็มานมาดกันนั่งกัน7ซอฟเนี่ยซอฟละ25 25 25เท่าไหร่มันก็3 400คนใช่มั้ยล่ะมองปั๊บนี่ซอฟเต็มหมดแสดงว่ามาครบถ้าขาดไป5คนรู้มั้ยรู้นบีจะถามว่าคนนั้นไปไหนไปเยี่ยมที่บ้านเค้ามั้ยนี่ไงเห็นยังครับแต่นี่พวกเรานี่แตะได้เล็กน้อยๆนะรู้บ้างหรือเปล่าว่าเป้าหมายที่เราให้อิหม่ามหันหน้ามามองมะอ์มูมเนี่ยเพื่ออะไรนี่อย่าลืมนะนบีไม่หันก็ได้นะข้างหลังนบีนี่เล่าให้ฟังเลยนะเป็นเรื่องจริงนะเหมือนกับนบีมองข้างหน้าเหมือนกันข้างหลังนบีเห็นซอฮาบะห์เหมือนนบีมองอยู่ข้างหน้าเลยให้กับนบีคนเดียวนะพวกเราไม่เกี่ยวฉะนั้นใครที่เข้าซอฟไม่ถูกต้องไม่เข้าแถวอะไรนะชิดยืนห่างนบีเห็นหมดเลยอ่ะอัลเลาะห์ให้นบีคนเดียวใครที่เดินเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามานบีรู้อ่ะนี่เข้าสู่เราผิดเนี่ยเองอ่ะมันต้องเดินช้าๆอย่ากระโดดเข้ามาบางคนข้ามหัวชาวบ้านเข้ามามายืนซอฟหน้ามีไหมนบีเห็นหมดเลยอ่ะฉะนั้นเข้าซอฟต้องมีมารยาทแบบงามๆนี่น่ากลัวมากนะนี่จะพูดอย่างไรเนี่ยลืมไปแล้วนะวัตรชัมซะและเจ้าเห็นดวงอาทิตย์คนกล่าวดวงอาทิตย์มีไหมมีพอใจไหมไม่พอนางบิลกิสราชินีบิลกิสกราบดวงอาทิตย์มาเล่าให้นบีอะไรสุไลมานฟังใครมาเล่านกเห็นยังนกยังอีมานต่ออัลลอฮ์เห็นนะเนี่ยเรากับนกเนี่ยพี่น้องสังเกตยังมีอีกเรื่องนึงนะนบียืนอ่านคุตบะห์แล้วก็มีไม้ขอนเนี่ยนบีเคยยืนอ่านคุตบะห์ที่ไม้ขอนอันนี้ที่เป็นต้นอินทผลัมอ่ะประมาณ 5-6 ครั้งแล้วมีผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งในยุคนั้นใจดีมากเลยนะทำมิมบัตใหม่ให้ท่านนบีมาแทนพอนบีขึ้นไปอ่านมิมบัตอันใหม่อันเก่าร้องสั่นฮึ่งซาบะทุกคนนี่งงหมดเลยว่าไม้มันสั่นทำไมนบีก็ลงจากมิมบัตมาแล้วก็มากอดแล้วปลอบใจอุลามะอธิบายไงใช่ไหมขอนไม้มันยังร้องไห้เลยถ้ามันไม่ได้ถ้านบีไม่ได้ยืนบนมันยังเสียใจเขาก็ด่าพวกเราแล้วพวกเราเนี่ยศาสนาไม่ฟังเป็นปีไม่เห็นมีปัญหาสักทีกูอยู่สบายกับเก่าอีก
แสดงว่าไม้ขอนน่ะดีกว่าเราใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันกระเทือนเยอะนะกระเทือนตัวพวกเองด้วยเหมือนกันเนี่ยจะเอาคำสอนมาอย่างเดียวมาอธิบายนี่นะเราขาดทุนนะท่านฟังศาสนาเยอะๆนะวัตรชัมส์เจ้าจะเห็นดวงอาทิตย์อีดาตอลาอัตอีดาแปลว่าเมื่อตอลาอัตแปลว่าขึ้นจำนั่นได้เปล่าตอลาอัลบาดารูนอะไรนะตอลาอัตนี่แหละคำนี้แหละตอลาอัตที่เป็นเพศหญิงแปลว่าขึ้นบาดัตแปลว่าเดือนเต็มเดือนได้ขึ้นนี่ตอนละอ้างก็แปลว่าขึ้นเจ้าจะได้เห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้นดวงอาทิตย์มันขึ้นลงทุกวันอยู่แล้วอันตาซูรุมันจะคล้อยจากถ้ำของพวกเขาไปทางขวาเห็นยังครับเนี่ยเอาล็อตจัดเอาไว้เลือกที่ให้คนเด็กหนุ่ม 6-7 คนไปนอนอยู่ในถ้ำเนี่ยถ้าถูกแดดทั้งวันทั้งคืนมันก็แย่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังรู้ไหมอัลลอฮ์ดูแลเลือกที่ให้นอนว่านอนตรงไหนเห็นไหมนอนตรงไหนนอนตรงไหนดีที่สุดแดดไม่ถูกใช่ไหมเจ้าเห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้นมันก็จะคล้อยจากถ้ำของพวกเขาไปทางขวาเวลามันตกวะอิซากอรบัตตักรีดูฮุมเวลาดวงอาทิตย์ตกตอนเย็นเนี่ยเป็นไงรู้เปล่ามันก็จะเบนออกไปทางซ้ายตกลงว่าคนนอนไม่ถูกแดดเลยใช่ไหมถูกเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการนี่ไงเป็นรอฮ์มะห์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีสอนปลูกบ้านต้องปลูกเป็นด้วยนะบ้านนบีพูดว่าบ้านใหญ่คำว่าบ้านใหญ่ไม่ใช่บ้านใหญ่ตัวๆไม่ใช่คำว่าบ้านใหญ่หะดีษอธิบายงี้บ้านที่มีลมผ่านนี่ค่ําเนี่ยลมผ่านนะผ่านจะมีลมผ่านบ้านเรามาถ้าลมไม่ผ่านนะเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นบีเป็นห่วงสุขภาพเราใช่หรือไม่ใช่เป็นห่วงมากผมนี่จําเสมอเลยนะบ้านผมต้องให้ลมผ่านผมเดินสุนหลวงร.9ออกกำลังกายนะผมถามว่าพนักงานเขาเยอะหลายร้อยคนผมถามนี่ตัดไม้ทำไมกันเนี่ยเขาว่าคุณรู้เปล่าไม้ถ้าไม่ตัดนะมันไม่งามมันต้องตัดแล้วถึงมันจะงามผมก็นึกถึงการบริจาคของเราเนี่ยถ้าเราไม่บริจาคนะเงินไม่ออกเลยได้แต่ข้าวอย่างเดียวนะเงินจะมีบริการไหมล่ะมันมีประตู2บานใช่ไหมบานเนี่ยมีทางเข้าแล้วก็ทางออกไม่มีเลยลมใหม่จะมาไหมไม่มามันต้องเปิดข้างหลังพอเปิดหลังรอลมใหม่เข้ามาบ้านมีอะไรมีบริการฉะนั้นต้องให้ลมผ่านเงินก็เหมือนกันอย่ากักเก็บเอาไว้ต้องให้จ่ายซะกาตจ่ายฮะดียะห์จ่ายซอดาเกาะห์จ่ายวะกัฟต้องมี4รายการเนี่ยเห็นอย่างเรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยละเอียดยิบเลยอันกุรอานอัลลอฮุอักบัรผมกลัวมากเลยกลัวจะถูกลงโทษอย่างจ่ายเงินไม่เป็นระวังถูกลงโทษแน่นะเอาต่อมาครับวะฮุมฟีฟัจวะแปลว่าที่โล่งกว้างทำไมเอ่ยที่โล่งกว้างนี่กุรอานเตือนเรานะจะต้องหาที่โล่งๆกว้างๆไว้บ้างในบ้านเราที่พักผ่อนของเราเนี่ยพยายามมีที่โล่งๆกว้างๆดีไหมดีเพราะคำว่าฟัจวะแปลว่าที่โล่งแล้วก็กว้างด้วยเอาศัพท์มันเดียวคำดังเดียวพอโอ้ที่โล่งกว้างจะออกกำลังกายต้องที่โล่งกว้างใช่ไหมนี่กุรอานชี้นำมาไว้เข้าใจนะที่โล่งกว้างด้วยแล้วเด็กหนุ่มคนนี้เขาอัลลอฮ์เลือกที่นอนให้ไปนอนในที่โล่งกว้างอัลลอฮ์แดดชื้นตอนเช้าก็ไม่ถูกตอนเย็นลมก็ไม่ถูกดีหรือไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยสอนนบีสอนพวกเราวันนี้จะปลูกบ้านก็ต้องพยายามเลือกสถานที่แล้วก็ให้ลมมันผ่าน
ให้แดดส่งตอนเช้าเนี่ยมันก็ดีจะนุ่งที่นอนเราจะได้สะอาดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นต่อมาครับซาลิกะนั่นคือนั่นคือที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนี่นะมินอายาติลลาฮิมินแปลว่าส่วนหนึ่งอายะแปลว่าสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ยังครับหนีไม่พ้นเรื่องอัลลอฮ์หมดเลยแม้แต่จะนอนก็นอนก็เป็นสัญญาณของอัลลอฮ์ที่โล่งกว้างก็เป็นบารักัตกับชีวิตตัวเองเห็นยังครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นแล้วก็ตกแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศขึ้นหรือเปล่าวันไหนวันไหนใกล้ๆวันกิยามะห์ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วเป็นไงใครทำได้นี่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์นะบางคนอธิบายบอกว่าคนจะรับอิสลามในตะวันตกก็ไม่มีปัญหาให้อธิบายไปต่อมาครับไมยะดิลลาผู้ใดที่ยะดิลลาอัลลอฮ์ที่นำทางที่มานั่งอยู่นี่อัลลอฮ์ชี้นำทางหรือเปล่าชี้ครับอัลลอฮ์ชี้นำท่านชี้นำพวกเราทุกคนนี่อัลลอฮ์ชี้นำต้องกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ไหมพี่น้องถามท่านพี่น้องเวลาเจอของตกหยิบหรือไม่หยิบหยิบไหมหยิบไปทำอะไรหยิบไปประกาศ อย่าหยิบเอาว่าเป็นเจ้าของนี่นบีสั่ง 11,400 ปีเห็นยังครับเจอเงิน 1,000 อ่ะริสกีของฉันใครบอกคุณผมไม่เก็บจะฝืนใจนะดูเหมือนกันเพราะเก็บเป็นภาระเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์เก็บเงิน 1,000 บาทนะเอามาใช้เป็นของส่วนตัวมองซ้ายมองขวาริสกีฉันเป็นภาระแล้วก็อัลลอฮ์ทดสอบให้คุณไปพบเงินแล้วคุณจะปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ฉันส่งนบีมาสอนเรื่องการเรียกว่าลุกตอเก็บของตกทำยังไงถ้าทำไม่เป็นวันกิยามะห์อัลลอฮ์สอบนางเงินตกนั่น 1,000 บาทมาทำอะไรตอบว่าไงผมไม่ได้เรียนครับทำไมไม่เรียนล่ะที่จราจรเราเรียนจังกว่าจะถูกใบแดงก็ถูกใบเหลืองอัลลอฮฺอักบัรที่ของที่อัลลอฮฺสั่งให้ปฏิบัติไม่เรียนกันนะหมดเวลายังเนี่ยตอนนี้คำถามนะครับใครที่จะถามคำถามอิบราฮิมเอาใหม่อิบราฮิมเอาใหม่ให้เขาครับให้จบมาเยอะเกินนะจบแล้วยังครับยังไม่จบฟาฮุวัลมูตัดอาจารย์ให้คนที่อัลลอฮ์ชี้ทางนำนะเขาอยู่ในทางนำเขาจะไม่ทำบาปเลยเนี่ยอัลลอฮ์อักบัรเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะเนี่ยพวกเราผมขออัลลอฮ์ให้อยู่ในทางนำคนทุกคนเลยนะต่อมาว่ามายุดลิลผู้ใดที่อัลลอฮ์ให้เขาเราหนเราหนหรือหลงทางไอ้หลงทางเนี่ยเพราะทำตัวเองทูลอัลลอฮ์ไม่ได้นะเพราะเขาไม่เรียนศาสนาเองอัลลอฮ์ประวิงเวลานะให้เขาไม่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษคนคนหนึ่งเวลาเขาทำผิดอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้เขาได้หันมาเรียนศาสนามาเตาบ้าตัวแต่ไม่ยอมเรียนศาสนาเอาเวลาที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยไปทำบาปต่อไปอีกเป็นการสั่งสมความชั่วให้กับตัวเองสำคัญนะไม่มีทางแก้เลยครับว่าไม่ยุติลิลผู้ใดที่อัลลอฮ์ให้เขาให้หลงทางหรือว่าเราหนฟาลันตายิดาลาหูท่านจะไม่พบผู้ใดวาลียันเป็นผู้ช่วยเหลือเขาใช่ไหมจเวตช่วยไม่ได้รูปปั้นช่วยไม่ได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ช่วยไม่ได้ภูเขาช่วยไม่ได้คนที่จะช่วยได้คืออัลลอฮ์พี่น้องอยากเป็นวาลีไหมล่ะนี่คำนี้วาลีคำนี้เนี่ยวาลียันนี่เนี่ยวาลีแปลว่าผู้ที่อัลลอฮ์ทรงคุ้มครองผมบอกเครื่องหมายสัก2ข้อพอนะ3ข้อก็ได้1จ้องฟังเสียงอาซานคอยฟังเสียงอาซานนี่ว่าคนวาลีจ้องฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีละครต่างกันนะอันนี้ฟังเสียงอะไรจ้องฟังเสียง
อาจารย์เรียกว่าโตวาลีสองอ่านกุรอานสม่ำเสมอเป็นโตวาลีหัวใจสะอาดไม่ด่าใครไม่นินทาใครเป็นคนโตวาลีมีทั้งหมดประมาณ20กว่าข้อเอาไปแค่2ข้อพอมุชิดามุชิดาแปลว่าอยู่ในผู้ถูกชี้นำทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์จนเช้าช้าพี่น้องครับขอดุอาแบบนี้อัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอัลฮิมนีรุชดีวะอาอิซนีมินชัรรินัฟซีผมขอทุกวันเพราะผมเป็นคนไม่ดีอัลลอฮุมมะอัลฮิมนีโออัลลอฮ์โปรดชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่ฉันแล้วก็ปกป้องฉันจากความชั่วของฉันผมขอประจำเลยเพราะเราเป็นคนไม่ดีسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين เดี๋ยวคำถามก่อนครับพี่น้องอิบราฮิมถามเลยครับอิบราฮิมถามอะครับมีคำถามเกี่ยวกับกลุ่มชน2กลุ่มที่อยู่ในช่วงก่อนกำเนิดอิสลามก็คือกลุ่มที่เรียกว่าฮานิฟกับกลุ่มที่เรียกว่าอารุณฟัตเลาะกลุ่มฮานิฟก็คือพระที่ผมดูมาเป็นกลุ่มที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวแต่ไม่ใช่คริสต์ไม่ใช่ยิวไม่ใช่สโตเวเตอร์เราเรื่องราวของชาวถ้ำทั้ง7เนี่ยมันไปตรงกับเรื่องราวของศาสนาคริสต์ที่เรียกว่า The Seven Sleeper of Ephesus ก็คือผมไปหามามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในฮานิฟเหมือนกันกลุ่มชนที่เรียกว่าฮานิฟเหมือนกันก็เลยอยากจะถามว่าฮานิฟที่บอกเนี่ยมันคือมุสลิมหรือเปล่าท่านนิยามแล้วก็ภาษาไม่ชัดอะไรนะฮานิฟฮานิฟใช่ฮานิฟฮานูนยาอาลีฟใช่ไหมใช่ครับถ้าฮานิฟเนี่ยเราอยู่ในทางนำที่ถูกต้องอ๋อฮานิฟามุสลิมันฮานิฟันเป็นมุสลิมด้วยแล้วก็อยู่ในทางที่เที่ยงธรรมทางของนบีอิบรอฮีมมาอ๋อนบีก็คือเป็นมุสลิมใช่ไหมเป็นมุสลิมแล้วมีอีกคนนึงที่ชื่อท่านวะละกอบินนาฟันวะละกออิบนุนาฟัลครับอันนี้เขาก็เหมือนเขาก็เป็นแล้วเขาอยู่ในกลุ่มแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นหนึ่งในซอบาหรือเปล่าครับเป็นซอบานะพี่ครับเขาก็ถือว่าเป็นมุสลิมไหมครับมุสลิมครับครับแล้วกลุ่มที่ของซอบานี่มันต้องถามล่วงหน้าผมบางทีมันก็ลืมไปนะไม่กล้าอธิบายเยอะนะครับแล้วกลุ่มที่เรียกว่าอารุณฟัตลออาลุลฟัตรอกมาคือกลุ่มชนที่ตั้งแต่สมัยนบีอีซาหมดไปจนกว่าสมัยนบีมุฮัมมัดจะมาประมาณ500กว่าปีไม่มีนบีมาเรียกว่านะฟัตรอกขาดนบีครับช่วงนั้นเนี่ยไม่มีศาสนาใช่มั้ยล่ะฉะนั้นอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษอุลามะเขาอธิบายไว้นะถ้าไม่ลงโทษก็ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ช่วงที่ขาดนบีหลังจากนบีอีซาพระเยซูนะครับกว่าจะถึงนบีมุฮัมมัดช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าฟัตรอนะครับโอเคครับประมาณนี้วะละกออิบนุนาฟันเอ้คนนี้เป็นซอฮาบะห์หรือเปล่าอัลลอฮุอะลัมจะอาจจะมันมีมุนาฟิกมีมันต้องดูก่อนนะอาทิตย์หน้าครั้งต่อไปมาเล่าให้ฟังกลับไปเช็คดูประวัตินะต่อไปครับใครมีปัญหาอะไรฮะกูลีเอาใหม่ให้เขาครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะคือว่าเป็นมุอัลลัฟนะคะอยู่ในช่วงกับจะอยู่กับชนต่างศาสนิกซะมากนะคะแล้วอยากจะทราบว่าอาหารน่ะที่ชนต่างศาสนิกเข้าไปทำบุญที่วัดเนี่ยเราสาถ้าเข้ามาให้เราเนี่ยเราจะสามารถทานได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเอาไปให้คือว่าเขาเอาไปทำบุญที่วัดใช่ไหมคะแล้วก็เหลือกลับมาแล้วเอามาให้เราเนี่ยเราจะสามารถกินได้ไหมหรือว่าใช้ของพวกนั้นได้ไหมคือมันผ่านการสวดมนต์แล้วใช่ไหมก็อย่าทานดีกว่านะทำเลยยาสักตลอดถ้าหากว่าก่อนไปวัดมีปัญหาถ้าผ่านวัดมาแล้วผ่านพระแล้วเนี่ยเขาอ่านนู้นอ่านนี้อ่านกระทงคาถาอ่านไรตาอะไรนะต่อไปครับค
ใครมีปัญหาใดต้องถามนะครับวันนี้มาใหม่นะพี่น้องมาจากอยุธยานะรองกระโจมใช่ไหมมีปัญหาใดไม่ถามครับพี่น้องที่มาใหม่วันนี้มาใหม่นะฮะมาจากอยุธยาเลยถามปัญหาอะไรไหมครับครูเลียใหม่ให้สิลองถามอะไรนิดหน่อยครับว่าคุณมารับอิสลามครับครับครับมาจากสุเหร่าลงกระโจมครับบางบัวทองครับครับครับผมก็เป็นมัวรับใหม่ครับรับมากี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วรับมาช่วงประมาณมีนาครับมีนาครับผมครับผมมากี่เดือนแล้วก็นิกะเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้นิกะเรียบร้อยแล้วครับผมมาชาอัลลอฮ์แล้วก็บางยูซุปแนะนำมาครับให้มาบางยูซุปไหนอ่ะมากะลิขาอาจารย์ครับผมให้มาฟังบรรยายท่านอาจารย์ครับผมมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์คุณถามปัญหาอาจารย์มุสตาฟาหน่อยว่าคุณมีความรู้สึกไงที่มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามครับมีความรู้สึกยังไงในตัวคุณทำไมถึงมารับอิสลามครับก็ด้วยที่เจอเดะครับเดะก็แนะนำนะครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับฟังบรรยายบ้างมีครับแล้วก็ดูตามสื่อYouTube บ้างของอาจารย์ต่างๆบ้างครับแล้วก็มีความสนใจอยากจะเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมครับคราวนี้ก็เลยเริ่มศึกษาครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมก็ขออัลเลาะห์ให้รักอัลเลาะห์นะครับไว้วางใจในอัลเลาะห์ผมเดียวเยอะๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คุณก็คิดว่าคงมาด้วยความสมัครใจนะครับเข้ารับอิสลามก่อนครับด้วยความสมัครใจด้วยความสมัครใจครับผมก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ว่าต้องอยู่ในอิสลามจนถึงวันตายมั้ยครับต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ไม่ว่าใช่มั้ยต้องจนกว่าจะตายนะ ช่วงแรกที่อาจารย์บรรยายก็ใช่ครับเป็นคําถามจากฝั่งคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันว่าเขาไม่เข้าใจคราวนี้พออาจารย์บรรยายก็โอเคเข้าใจเพิ่มมากขึ้นครับก็ต้องมีอีหม่านมากขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็แนะนําเขาต่อมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วคุณถามอาจารย์มุตตะฟามั้ยว่าจะขอดุอาอ์ให้พ่อแม่ของคุณมารับอิสลามไหมถามอาจารย์ไม่ครับคือใจจริงก็อยากครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยครับผมก็พยายามตั้งใจครับผมตั้งใจแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะครับให้คุณพ่อมาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องมาอยู่ในสวนสวรรค์ด้วยกันนะครับผมแล้วคุณถามปัญหาตรงนี้ไหมว่าคุณมาเป็นอิสลามเนี่ยจะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้คุ้มครองพ่อแม่คุณได้ไหมถามอาจารย์มุตะฟาครับสามารถไหมครับอาจารย์คือตอนนี้นะขอดุอาได้ให้อัลเลาะห์เปิดใจคุณพ่อรับอิสลามขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงมีรีสกีมีเงินทองเยอะขอได้เลยครับผมแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วหมดสิทธิ์ขอนะใช่ๆใช่ครับนี่คุณพยายามขอนะขอดุอาให้พ่อแม่เข้ารับอิสลามนะครับตอนนี้ผมถามปัญหาอาจารย์มาตฟาคอนกันนะครับว่าที่อาจารย์บอกว่าอาซาบกุโบตตอนนี้เราจะทำไงที่เราให้พ้นอาซาบกุโบตที่ว่าอายุกุมอาสนุอามาลาเราต้องมีผลงานอะไรครับอาจารย์อายุกุมอาจารย์แปลอายะนี้หน่อยครับคือจะไม่ให้ถูกลงโทษในกุโบเนี่ยต้องรู้จักเรื่องอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยหนึ่งในฐานะเป็นผู้สร้างแล้วก็บริหารด้วยสองอัลลอฮ์เนี่ยมีเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่อนุญาตให้ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้อที่สามอัลลอฮ์เนี่ยมีซีฟัตมีคุณลักษณะอีก99พระนามเส้นทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินให้จนให้รวยแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยอัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวถ้าเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์แล้วดีแล้วแล้วก็วิธีปฏิบัติแนวทางปฏิบัติศาสนาเนี่ยต้องมาจากท่านนบีมุฮัมมัดคนเดียวเช่นจะนมาศจะทำนมาศยังไงต้องอาบน้ำนมาศก่อนต้องถามว่านบีสอนอาบน้ำนมาศยังไงแล้วก็ยืนนมาศทำยังไงตามองอะไรต้องเรียนเรื่องนมาศแล้วก็คือรุกลหลักการ
หลักการอีหม่าน6ข้อต้องเรียนเลยนะและรุกนอิสลามหลักการอิสลามอีก5ข้อนี่ภาคปฏิบัติทั้งหมด11ข้อเนี่ยทำให้เราปลอดภัยจากการลงโทษที่สุสานการลงโทษมีครับน่ากลัวมากนะการลงโทษมีแล้วก็สิ่งที่มลาอิกะห์จะมาถามอ่ะมารับบุกะใครเป็นผู้อภิบาลของท่านใครเป็นนบีของท่านคุณนับถือรู้จักอิสลามเปล่า3ข้อรู้จักอิสลามไหมรู้จักมุฮัมมัดไหมรู้จักอัลลอฮ์ไหม3ข้อถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีนะปลอดภัยถ้าไม่เข้าใจก็ตอบไม่ได้อ่าๆ I don't know ผมไม่รู้ก็ถูกจัดการนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกครับ11ข้อเราต้องรักษาใช่มั้ยครับครับเราถึงจะพ้นอาซาบกุบฏแล้วก็ความดีทั้งหมดที่ต้องทำที่อาจารย์พูดมานะฮะตอนนี้ผมมีคำถามนิดนึงนะครับว่าอันนี้พี่น้องเราที่เป็นอิหม่ามใหม่เวลาให้สลามเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะหันทางซ้ายหรือทางขวาที่หันมาทางมะมูมเนี่ยอิหม่ามมาหันทางด้านไหนครับอิหม่ามหันทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หรือตรงๆมาเลยก็ได้ได้ทั้ง3ท่านั่นแหละหันหน้าหาอิหม่ามตรงๆเลยหันมามุมตรงๆก็ได้หรือหันทางขวาก็ได้ซ้ายก็ได้แต่นบีจะหันทางขวามากกว่าทางซ้ายครับอิหม่ามสำหรับอิหม่ามนะใช่อิหม่ามครับอันนี้เป็นแบบอย่างนะฮะครับแล้วก็ที่อันนี้มีตัวบทชัดเจนไหมว่าที่นบีบอกว่าใครไม่มาละหมาดยะมาอะห์เนี่ยว่าเอาฟืนไปเผาบ้านอันนี้มีตัวบทยังไงมีฮะดีษมีนะครับมีนะมีเพราะว่าคือลูกศิษย์ผมแล้วถามเราผมสอนมารับสันติชนเนี่ยบางคนรับอิสลามมานานแล้วแต่ไปฟังมาแต่มาถามครูครูก็ยังไม่ตอบอ่ะเพราะตอบไม่ได้เดี๋ยวผิดไงอย่างเช่นว่ามีไหมครับอาจารย์คือนบีสอนอย่างนี้คนที่ไม่มานมาที่มัสยิดได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดแล้วก็ไม่ยอมมามัสยิดนะเพราะขี้เกียจนบีว่าฉันอยากจะให้คนหนุ่มๆเนี่ยไปเผาบ้านท่านนี่โพธนายว่าเผาจะฟ้องอ่ะที่นบีพูดเอาไว้เพื่อเตือนให้รู้ว่าการที่ไม่มานมาดเนี่ยโทษมันเยอะนะบ้านคุณถูกเผานะคุณลงนรกนะต้องการจะเตือนให้เข้าใจกันนั้นเองให้ความสำคัญกับการนมาดพอมานมาดที่มัสยิดเนี่ยมันได้ผลบุญเยอะเนี่ยออกจากบ้านก็มีบุญละบุญก้าวเดินมามัสยิดก็มีบุญละบุญใช่ไหมล่ะเข้าดูอามันมีบุญละบุญเยอะและนมาที่บ้านกับนมาที่มัสยิดเนี่ยบุญละบุญต่างกันนะนมาที่บ้านได้ถ้าเท่าเดียวนมาที่มัสยิดได้25เท่าถึง27เท่าอย่างนี้เป็นต้นท่านบรรณมาที่นครมักกะฮ์ได้แสนเท่าบรรณมาที่มครมะดีนะฮ์ได้พันเท่าไปนมาที่มัสยิดอัลอักซอที่ยะฮูดีคุมไปแล้วเนี่ยได้500เท่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อัลลอฮ์กำหนดให้ครับอันนี้เป็นวิธีการของนบีด้วยไหมฮิกมะห์ไหมที่ว่าให้เอาฟืนไปเผาบ้านนะแต่ไม่ได้เผาหรอกมันจะเผาจริงๆหรอกใช่ไหมเตือนให้รู้ว่าโทษเองมีนะอันนี้คนที่มาถามเขาก็มีความผิดอย่างนั้นว่าเป็นวิธีการของนบีใช้จิตวิทยาที่สูงดีใช่ไหมเป็นวาฮีของอัลลอฮ์ด้วยวาฮีนะวาฮีอัลลอฮ์อ่ะตกลงพี่น้องจำได้ว่าครูยังไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยใช่ไหมครับมีหะดีษด้วยที่อาจารย์ว่านะฮะตอนนี้การเดินมามัสยิดเนี่ยเท้าขวากับเท้าซ้ายได้อะไรกับผลบุญมามัสยิดอาจารย์ครับกุลคุดวะตินตัมชีฮาอิลสอลาสอดะกะทุกก้าวที่มามัสยิดเนี่ยมีสอดะกะสก็หมายถึงการบริจาคทานโดยไม่ต้องใช้สตังค์ทีนี้อุลามะแนะนำบอกว่าข้างขวาเนี่ยเพิ่มความดีทางซ้ายเนี่ยลดความชั่วปลดบาปด้วยปลดบาปลดคืองานของที่อัลลอฮ์ที่ผ่านนบีเนี่ยมีรางวัลหมดเลยแค่ยิ้มก็มีรางวัลแล้วอัลลอฮ์อักบัรแค่ก้าวเท้าก็มีรางวัลตอบแทนแต่ตั้งใจต้องมุ่งตรงกับอัลลอฮ์นะจะทำเพื่อไม่เอาเพื่ออัลลอฮ์องเดียวหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ครับต้องมีเนียดนะเนียดตั้งใจสะอาดตอนนี้ฮะดีษสั้นๆอย่างเงี้ยก็ดีมากเลยนะที่นบีบอกว่ากุลลุมารูฟินซอดะกะตุนอืมใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ถ้าคุณเดินมามัสยิดคุณเป็นซอดะกะแล้วคุณซิกรุลลอฮ์มาด้วยล่ะดีมากเลยอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์
ปากก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อีกอัลลอฮ์อักบัรเราได้อะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นว่าคนที่ครูสังเกตดูนะครับว่าอย่างที่อาจารย์พูดตอนเช้า6โมงมีผลมากคนที่อ่านก็อ่านทุกวันแล้วก็เขาได้รับความผาสุกในโลกนี้แล้วแล้วก็ถ้าอ่านสูเราะห์มุนตะบาละทั้งในโลกหลุมฝังศพและวันอาคิเราะห์และดุนยาอัลเลาะห์ควบคุมเลยคนที่อ่านกุรอานทุกวันอาจารย์จะพูดก่อนแล้วก็ถึงจะอธิบายตอน6โมงนะลองสังเกตดูอาจารย์จะเน้นการพูดอ่านกุรอานแล้วก็มาจะมีข้อแม่นะสูเราะห์มุนเนี่ยจะต้องอันนั้นต้องเป็นคนดีด้วยพยายามปรับตัวตัวเองเป็นคนดีไม่ใช่อ่านกุรอานแล้วทำเละเทะอีกและอาจารย์ตรงที่อัลเลาะห์บอกว่าที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยยังไงอัลเลาะห์บอกยังไงครับอินนัลลอฮ์นะครับอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมครับอัลเลาะห์จะไม่เปลี่ยนแปลงบุคคลหนึ่งบุคคลใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าตัวบุคคลตัวใครตัวมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนถึงอัลเลาะห์จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนนั้นให้ดีถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนนะก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเถอะคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ดีหมดเลยนะเคยสูบบุหรี่มาเลิกสูบบุหรี่เคยตื่นนอน 8-9 โมงตื่นเช้าก่อนเสียงอาซานอัลลอฮ์ดีหมดเลยอ่ะคนที่โมโหตอนนี้ใจเย็นลงอัลลอฮ์เข้าใจนะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนทุกอย่างจะถูกทดสอบหมดนะถูกทดสอบหมดถ้าเราสบัดอย่างคุณมาเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณมาฟังศาสนาไงที่คุณเห็นหลายคนวันเสาร์มาใช่ไหมครับเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อิสลามเหรอมีคำถามมีคำถามจากพี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายในวันนี้ครับคำถามนะครับมุสลิมปิดหน้าในส่วนเวลาของการละหมาดเนี่ยถ้าเราอยู่ในความจำเป็นจะต้องละหมาดในที่ที่มีมุสลิมด้วยนะครับเราสามารถปิดหน้าขณะละหมาดได้ด้วยไหมหรือต้องทำอย่างไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเปิดต้องเปิดหน้านมาต้องเปิดหน้าเวลาออกจากนมาไปแล้วก็ถ้าเราสวยมากปิดในนมาต้องเปิดห้ามปิดนะนมาต้องเปิดปิดไม่ได้แต่อยู่ข้างนอกเนี่ยปิดไม่สวยก็ปิดสวยก็ปิดแต่ในนมาต้องเปิดนะครับมาเพื่ออัลลอฮ์นะไม่ต้องเปิดอัลลอฮ์สั่งให้เปิดก็เปิดนะครับผมอยากถามเกี่ยวกับอาหารถ้าเป็นอาหารโคเชอร์ของชาวยิวอาหารที่เชื่อโดยชาวยิวและคริสเตียนเนี่ยสามารถรับประทานได้ไหมครับทานได้ครับถ้าสงสัยอย่าไปทานถ้าไม่สงอัลลอฮ์บอกอนุมัติอุฮิลลัลละกุมอุฮิลลัลละกุมตออามอนุญาตให้ทานอาหารที่คนยะฮูดีแล้วก็เรียกกันนี่อัลลอฮ์กิตาบอัลลอฮ์พูดถึงอาลุลกิตาบชาวคัมภีร์อัลลอฮ์ให้เกียรติมากเลยนะสองกลุ่มนี้เชื่อสัตว์เพราะเขามีอัลลอฮ์เหมือนกันแต่เขามีอัลลอฮ์แบบมีชิริกเข้าใจเปล่าคริสเตียนมีอัลลอฮ์แต่ตั้งนบีอีซาเป็นลูกอัลลอฮ์อันนี้ชิริกอัลลอฮ์ไม่พอใจแล้วก็ส่วนยะฮูดีก็ตั้งอูเซสเป็นลูกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่พอใจแต่ว่าเวลาเขาเชื่อศาสนาเนี่ยเขาเอ่ยนามอัลลอฮ์อนุญาตให้มุสลิมถามได้อาจารย์ครับแล้วแต่งงานนะครับเราแต่งงานกับลูกสาวคนยิวอัลลุกิตาบได้แต่ลูกสาวเราแต่งกับเขาไม่ได้เราเอาเข้ามาได้แต่ลูกของเราเขาไม่ได้นะ แต่พวกเรายกให้เขานี่เยอะนี่นะ สงสัยอีกอย่างนึง เรื่องของการอยู่การสอนระหว่างชายหญิงในห้องซึ่งผมเคยครั้งนึงมันเกิดเหตุที่ห้องละหมาดที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันห้องละหมาดคือมุสลิมเขาละหมาดอยู่แล้วเขาก็ละหมาดอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วตอนนั้นผมก็รีบผมก็อยากจะละหมาดด้วยแต่ว่าข้างในมันมีผู้หญิงอยู่ผมก็เข้าไปละหมาดเลยแต่ว่าไปละหมาดยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงอ่ะแบบนี้จะได้ไหมครับมันจะผู้ผ่านไปแล้ววันละกันครั้งต่อไปอย่าทำเพราะว่าผมรีบจัดแต่ถ้ามีอะไรกั้นก็จบถ้ามีอะไรกั้นอยู่มันมีปัญหาถ้ามันมีอะไรกั้นตัวอย่างเหยียบอย่าไปละหมาดตรงนั้นนะครับถ้าไม่เราใจไม่กุชัวอีก
ไปเห็นนู่นเห็นนี่ทรงสวยอะไรสวยโอ้โหแม่นึกอร่อยแล้วโอ้ยคนนี้เราหมอรับก็จะต้องถามอะไรหลายอย่างอ๋อหมอรับอ่ะรับมานานยังครับ2ปีอ่ะไม่เป็นไรถามมาเลยไม่มีปัญหาถ้าตอบได้ตอบไม่ได้ก็รอไว้แล้วเนี่ยมีอยู่คนนึงเนี่ยจะมันจะตอบให้นะอะไรนะกูไบซอวะละกอวะละกออิบนุนาฟันผมยังไม่มั่นใจต้องกลับไปดูประวัติแล้วก็ถามเรื่องการละหมาดด้วยคือละหมาดตอนเค้าเรียกว่าตักบีรอบที่2เราจะอ่านกุรอานอ่ะถ้าเกิดมันมีอิหม่ามเค้านําอยู่แล้วสมมุติว่าอะคือตักบีรได้คือฟาติฮะใช่มั้ยครับไม่ใช่ตักบีรดิแล้วสุเราะห์แรกคือฟาติฮะแล้วสุเราะห์ที่2ก็คืออ่านอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วสมมติว่าอิหม่ามเขาอ่านอยู่อ่านอายะซูเราะห์นึงแต่ว่าซูเราะห์ที่อิหม่ามเขาอ่านน่ะเราอ่านไม่ได้เราต้องอ่านอีกอย่างในใจหรือว่าคือฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวใช่ไหมฟังอย่างเดียวคือวันนี้กุรอานบอกว่าวะอิซากอรอตัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูวะอันซิตูเมื่อท่านได้ยินคนอ่านกุรอานให้เราฟังจะเป็นในนมาดนอกนมาดเหมือนกันหมดเลยครับจงนิ่งไม่พอฟังที่พาผมก็ฟังแต่ว่าผมกลัวแบบกลัวมันจะไม่ซอเพราะมันเราไม่ได้อ่านเองเอาแล้วก็อ่านตามในใจไปกันแล้วกันนะครับนะอ่านฟาติฮะก็เหมือนกันอ่านตามในใจถ้าอิหม่ามเขาเว้นระยะให้เราอ่านฟาติฮะก็อ่านถ้าไม่อ่านก็อ่านตามอิหม่ามในใจนั่นก็ใช้ได้แล้วนะแต่อิหม่ามอ่านข้อต้องอ่านครับมีคำถามจากพี่น้องที่มาร่วมวันนี้ครับคำถามนะครับช่วงที่ไม่มีท่านนบีนะครับก็คือช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับคำถามคือคนสมัยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะถูกลงโทษไหมเช่นคนไทยสมัยก่อนที่อิสลามจะเข้ามาถึงนะครับคนเหล่านี้จะถูกลงโทษไหมมีโอกาสที่จะได้ขึ้นสวรรค์ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรื่องอย่างนี้เนี่ยเรามอบให้กับอัลลอฮ์นะเราอย่าไปตัดสินเลยนะอย่าไปตัดสินว่าคนนั้นตกนรกขึ้นสวรรค์ถ้าอิสลามยังมาไม่ถึงอัลลอฮ์ก็จะโทษพวกเรานั่นแหละเอ็งทำไมไม่สอนสอนเฉพาะคนตรงนี้ถ้าไม่ไปสอนที่อื่นด้วยถ้าอัลลอฮ์จะถามเราถามผู้รู้ผมเนี่ยหนักขนาดเมื่ออิสลามมาแล้วเนี่ยอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาเดียวต้องเผยแผ่ไม่ใช่ศาสนาเก็บแล้วก็ถูกตำหนิถูกต่อว่าอย่าโกรธให้อภัยฉะนั้นในช่วงที่คนยังไม่รู้จักอิสลามเนี่ยตอนนี้มอบไปกับอัลลอฮ์เลยนะอย่าไปตำหนิเขาเลยนะอัลลอฮ์ขอดุอาอัลลอฮ์จะให้ได้มีคนดีๆได้ส่งคนเหล่านี้ไปเผยแผ่อิสลามเพราะนบีพูดว่าอิสลามเนี่ยใกล้ๆวันเกียร์มะอิสลามเข้าทุกหลังคาบ้านเลยในโลกนี้จะรับอิสลามแบบเต็มใจหรือไม่ก็ฝืนใจเพราะสังคมเขารับกันหมดแล้วเนี่ยก็เลยรับบ้านแบบฝืนใจก็มีและแล้วก็เต็มใจก็มีได้ทั้งสองอย่างนี่เราทำอันนี้เราให้อาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามเมื่อกี้ไม่ทราบว่าอาจารย์พูดถึงอันอักษรนี้ถูกขุดไปแล้วหรือว่ายังไงผมฟังไม่ถนัดนะเมื่อกี้อันอักษรนี่ยังอยู่ยาฮูดีมันคุมหมดแล้วเห็นว่าตั้งใจจะก็มันก็มีแผนแต่นี่มาทำตามแผนเราได้บอกว่าจะคุ้มครองมัสยิดทั้ง3นี้ด้วยหรือเปล่าครับผมคืออัลลอฮ์น่ะคุ้มครองแต่ก็ต้องการจะทดสอบมุมินเหมือนกันคุ้มครองด้วยแล้วทดสอบด้วยใช่ไหมล่ะแต่นี่พวกเรานี่ก็เดินตามยาฮูดีเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องการสาบานหรือการบนบานในอิสลามเนี่ยครับมีไหมครับแล้วก็คือลักษณะเงื่อนไขการบนบานหรือสาบานอย่างเช่นเราบนบานไว้ว่าหากเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับผมมีลักษณะการทำยังไงครับเป็นการสาบานหรือบนบานครับผมสาบานก็เรียกว่านาซัรนาซัรเนี่ยอุลามะก็อธิบายว่าอย่าไปนาซัรเยอะอัลลอฮ์ให้ก่อนถึงจะขอบคุณอัลลอฮ์มันมากเกินไป ก็ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าเรามีริสกีเพิ่มอย่างนี้ดีกว่าพอไปนะซัดพับนี่ถ้าก็วางอัลลอฮ์ต้องให้ฉันก่อนนะถ้าไม่ให้ฉันไม่ทำนะจะบวชเหมือนกัน
นะต้องได้นั่นก่อนได้เมียก่อนได้ลูกก่อนเปลี่ยนใหม่ได้ไหมฉันจะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆถ้าอัลลอฮ์ให้นู่นให้นี่ก็ขอไปสุคตไปขอไปบริก็ทำความดีไปเรื่อยๆนาซัดนี่นานๆทีได้แต่อย่าบ่อยอย่าบ่อยนะอย่าบ่อยต้องให้ลูกผ่านก่อนเข้าหมอได้ก่อนโอ้โหอัลลอฮ์ดูวางเงินไขกับฉันสิผมแล้วขออนุญาตถามอีกสักข้อสุดท้ายนะครับผมที่ว่าเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นลักษณะของมัวรับนะครับผมจะเข้าลักษณะเดียวกับมุสลิมเดิมที่การรักษาความสัมพันธ์เครือญาติมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือว่าครอบคลุมไปถึงมัวรับกับพี่น้องของเขาญาติของเขาที่เป็นกาเฟตไหมครับผมนะฮะแล้วลักษณะเราจะต้องทำอย่างไรนะครับผมมุสลิมกับกาเฟตก็มีญาติด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละอย่าทะเลาะกับเครือญาติต้องติดต่อกับเครือญาติไม่ใช่มุสลิมก็ต้องติดต่อพูดดีๆอับบุคอยกตัวอย่างมีเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ในอเมริการับอิสลามรับอิสลามก็พ่อก็บอกว่าเองก็ตัดขาดกับครอบครัวไปเลยนะเขาบอกว่าผมไม่ตัดครับธรรมดาเขาเยี่ยมกับปีละครั้งใช่ไหมวันคริสต์มาสทีก็ไปเยี่ยมทีบอกอังพ่ออังนี้ผมขอเยี่ยมคุณพ่อทุกเดือนนะก็ตามใจเองก็ไปทุกเดือนเลยไปคุณพ่อน้อยไปขอทุกอาทิตย์ได้ไหมก็ตามใจเองก็ไปทุกอาทิตย์ไปทุกอาทิตย์พอต่อไปให้กูรับคนนี้เนี่ยอิสลามเนี่ยดีนี่ว่าไอ้ลูกต่างหลายคนน่ะมันมาปีละครั้งอ่ะแต่เองเป็นมุสลิมที่แรกมาเดือนละครั้งเองขอเป็นอาทิตย์แล้วมันขอบ่อยมากเลยมาเยี่ยมมาก็ทำนู่นทำนี่ดูแลพ่อว่าเองมารยาทดีมากพ่อขอรับคนหนึ่งได้ไหมทำดีกับญาติพี่น้องเอาไว้ไม่ต้องเผยแผ่อิสลามก็ได้ใช่ไหมจัดมารยาทงดงามพูดจาดีเขาด่าบ้างอะไรบ้างก็ทำไม่ได้ยินไปยิ้มอย่างเดียวพาของขวัญไปให้บ่อยเดี๋ยวมาเองกับบรรจงบินกาซันเนี่ยเล่าให้ผมฟังอ่ะบอกว่าทีแรกมีพี่น้องชาวคริสเตียนสองคนน้องชายมารับอิสลามพี่ชายก็เป็นห่วงเอ็งรับทำไมวะอิสลามมันดีตรงไหนคุมน้องไปอ่ะคุมน้องมาเรียนคุมไปยังไม่ทันจบหลักสูตรพี่ชายว่าฉันรับก่อนนะเอ็งช้าเหลือเกินนี่บรรจงเล่าให้ผมฟังเนี่ยเล่าให้ฟังพี่น้องพูดจาดีอย่างเดียวมารยาทงานอย่างเดียวกับญาติพี่น้องเราทุกคนไม่เป็นมุสลิมมันจะมุสลิมเหมือนกันทำดีหมดเลยนะอาทิตย์ที่แล้วแม่อายุ60พ่อสามีตายลูกรับอิสลามก่อนแม่มาฟังก่อนสาธุชนมา2อาทิตย์บอกแม่จะรับด้วยลูก ตอนนี้ผมบอกอาจารย์มุสฟาปรึกษามุชาวะห์ขอดุอาจากอัลเลาะห์ว่าจะให้กาเฟตเข้ารับอิสลามทั้งหมดสันติชน ทุกอาทิตย์มา100คนนะทั้งผู้หญิงชายคนเก่าคนใหม่ผมน่ะส่งไปเรื่อยไม่เคยอ้างใช่บอกไปครับอาจารย์ครับมันจงครับมันจงผมเข้าใจว่าตอนนี้อาทิตย์ละ100นะตอนนี้คน60มาเยอะแล้วกับสามีตายมากับลูกอะไรนะครับผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าอยากเปลี่ยนศาสนาอีสานก็แยะนะครับตอนนี้นะอย่างอาจารย์ว่าคนเข้ารับอิสลามมากนะครับกุลีว่าเลยครับทานอาหารครับผมครับก็ไม่มีพี่น้องถามคำถามเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้างั้นเชิญอาจารย์ครับเพื่อปิดการบรรยายก่อนจะจบให้ขอดุอาอัลลอฮ์นะเอาสุนนะนบีไปใช้นะว่าพร้อมๆกันซุบฮานะกัลลอฮุมมาซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين